สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในห้องที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้คณะรัฐศาสตร์นะครับมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทบแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง66นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้นะครับได้มีการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ได้เข้าสู่บรรยากาศของการเลือกตั้งแบบเต็มที่นะครับเรียกว่าพร้อมที่จะลงสนามกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในการถกแถลงโดยตัวแทนจากพรรคการเมืองนะครับแล้วก็จะมีการให้ทุกท่านได้สามารถถามคำถามได้นะครับโดยท่านที่อยู่ทางบ้านสามารถส่งคำถามได้มาในช่องแชทนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในห้องวันนี้นะครับสามารถเขียนลงกระดาษนะครับเดี๋ยวเราจะประมวลคำถามในตอนท้ายนะครับเพื่อส่งให้กับท่านวิทยากรแต่ละท่านนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราได้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ฟูริฟูเจริญคณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวเปิดงานในวันนี้ครับสวัสดีครับคือผมครับคือผู้จัดงานว่าผมครับผมคือผู้จัดงานไว้พูดสั้นๆนะครับว่าจริงเราไม่ใช่อย่างนี้หรอกก็คณะก็ทางคณะรัฐศาสตร์ไว้ธรรมศาสตร์นะครับก่อนก็ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการท่านแล้วก็ทุกคนในรายการด้วยที่ให้เกียรติมาในวันนี้คือผมเข้าใจว่าในวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันที่ยุ่งมากสำหรับนักการเมืองต่อจากผมนะครับเพราะว่ามีการยุบสภาเมื่อวานคือคณะเราต้องออกกันไกลนะครับสามารถเรียกแล้วก็จัดงานได้1วันหลังสภาผมไม่แน่ใจต้องไปเช็คแต่ผมว่าเนี่ยจะเป็นเวทีเสวนาที่จัดตามอะไรเวทีแรกก็ได้นะที่ใกล้ๆกับต้อนรับฤดูกาลหาเสียงก็ผมเล่านิดนึงนะครับว่าในการประสานงานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะไปชอบเนี่ยก็มีความลำบากมากเพราะว่ายุคสภาเมื่อไหร่ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความไม่ชัดเจนในกระบวนการของหลายพรรคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงสำหรับพรรคที่ได้ส่งตัวแทนมาครับแล้วก็มีบางท่านที่สุดท้ายไม่สะดวกก็มีการถอนตัวไปบางท่านก็สักพักหนึ่งบางท่านก็ถอนตัวกระทันหันทางเราก็เข้าใจและตรงตามกับกรรมการอะไรค่อนข้างทันตัวอยู่นะครับก็ยังไงคณะก็คงคณะก็ต้องจัดมีบางเวทีต่อเนื่องนะครับในฤดูกาลในตั้งนี้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับคืนนัดแรกนะเป็นการสตาร์ทเวทีนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ทางออนไลน์ก็ดีแล้วก็ทางในห้องนี้ก็จะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรอีกครั้งนะครับทั้งคุณศิกัญญาจากพรรคก้าวไกลนะครับคุณทวิทซึ่งกำลังเดินทางมาแล้วก็ขอบคุณจากพรรคไทยที่อยู่ทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงท่านผู้บริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วขอคุณรองศาสตราจารย์ดร.ฟูริฟูเจริญครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเราจะขอส่งมอบเวทีนะครับให้กับวิทยากรในทางเดี๋ยวเราขอส่งมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณนันทิยาเนติรพิศักดิ์นะครับผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าว TMN นะครับก็ถูกปล่อยช่อง24นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเชิญบนเวทีได้เลยครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสื่อมวลชนนะคะสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook ไลฟ์ของดิเรกชัยนามรีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะคะดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์ค่ะวันนี้รับบทเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีสัมมนาในวันนี้นะคะนับว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะเจาะเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็เข้าสู่กระบวนการเตรียมเดือนหน้าตามทางไลน์เลือกตั้งใหม่โดยเราอาจจะต้องรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนะคะก็ทางนี้ทางนั้นก็คาดว่าวันเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงวันที่7หรือไม่ก็วันที่14พฤษภาคมนี้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าค่ะช่วงระยะเวลานี้ค่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยเข้าสู่โหมดของความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะนะคะในขณะเดียวกันบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเองนะคะต่างเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่กันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการกำหนดทิศทางอนาคตประเทศของพี่น้องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนะคะทางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาหัวข้อถกแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งปี66
และรับรองนะคะว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของพวกเราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองนะคะขออนุญาตแนะนำวิทยากรเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะมาแบบโปรแกรมซูมในวันนี้สวัสดีค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับเราสัมมนาในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะส่วนท่านที่2นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับคุณสุริกัญญาตังสกุลนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบายค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริกัญญาค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นตัวแทนจากพรรคชาติพัฒนากล้าก็มาร่วมกับเราในวันนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะนั่นก็คือคุณอัธวิชสุวรรณภักดีนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้นี่นะคะเราก็จะขอแบ่งเซสชั่นนะคะในการถกแถลงสัมมนานโยบายพรรคการเมืองในวันนี้นะคะโดยช่วงแรกนะคะเราก็จะมีการแบ่งเวลานะคะก็คือเป็นการประกาศนโยบายของพรรคที่ท่านสังกัดนะคะโดยตรงนี้เนี่ยจะกำหนดเวลาการนำเสนอพรรคละ10นาทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกเลยนะคะท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะให้ท่านได้ประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ท่านสังกัดเชิญค่ะคุณเผ่าภูมิค่ะครับ10นาทีใช่ไหมครับ10นาทีค่ะท่านค่ะโอเคได้ครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษของท่านวิทยากรแล้วก็ผู้จัดแล้วก็ทางนักศึกษาจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้ไปร่วมที่งานนะครับมีอุบัติเหตุจริงๆต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ในมุมของเพื่อไทยครับในเรื่องของการออกแบบนโยบายผมคิดว่ามีความจำเป็นครับที่ต้องพูดถึงทิศทางการออกแบบนโยบายเพื่อไทยเพื่อให้เห็นภาพว่าเพื่อไทยออกไปทางไหนนะครับก่อนที่จะไปลงสู่ในแต่ละนโยบายนะครับของเพื่อไทยครับนโยบายสะท้อนอะไรบ้างนโยบายสะท้อน4ด้านครับอันที่หนึ่งเราสะท้อนความเป็นทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมที่เท่าเทียมและเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่า เรายืนอยู่ฝั่งเดียวกับการแข่งขันเสรีเรายืนอยู่ตรงข้ามกับการผูกขาดเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมันก็ต้องเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและทั่วถึงกับทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็ยังเห็นด้วยแล้วเราก็ยังสนับสนุน globalization นั่นถือว่าเป็นการทำให้ประเทศไทยเติบสู่เวทีโลกนั่นคือภาพสะท้อนที่1ของตัวนโยบายเพื่อไทยภาพสะท้อนที่2ครับถ้าหากถามว่าเพื่อไทยคือพรรคในลักษณะแบบไหนนะครับในต่างประเทศเราอาจจะมีการพูดถึงพรรคในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคแรงงานพรรคสวัสดิการพรรคอนุรักษ์นิยมต่างเพื่อไทยเรานิยามตัวเองว่าเราคือพรรคเศรษฐกิจนะครับนั่นหมายถึงว่าเราคือพรรคที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรามุ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับนั่นคือ specializationแล้วเราก็มุ่งในการเป็นนักการตลาดระหว่างประเทศในการหาตลาดใหม่ให้กับประเทศในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับนั่นคือภาพสะท้อนที่2ภาพสะท้อนที่3ครับเพื่อไทยเราเชื่อในตัวปรัชญาการรดน้ำที่รากในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเราสร้างเศรษฐกิจจากฐานที่สุดคนที่จนที่สุดประชาชนแรงงานSME รวมถึงนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนโยบายของเราทั้งหมดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทำไมเราถึงมีนโยบายด้านแรงงานเราถึงมีนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องเข้มแข็งก่อนที่จะไปพูดถึงกลุ่มทุนก่อนที่จะไปพูดถึงขุมหอกการชักจูงเศรษฐกิจนะครับเราต้องเริ่มจากที่ฐานก่อนเพราะนั่นคือปรัชญาการลดน้ำที่ลาภาพสะท้อนที่4ครับเพื่อไทยคือพรรคที่เน้นในการสร้างรายได้นะครับเราเชื่อในการว่ารายได้คือส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันทางเศรษฐกิจเราเห็นด้วยครับว่าการใช้สวัสดิการในระยะสั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่พี่น้องยังไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้แต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้สวัสดิการในระยะยาวเพื่อประเทศเพราะเราเชื่อว่าประเทศเติบโตได้ด้วยแบบได้นะครับนั่นคือทิศทางคร่าวๆของ
ของการออกแบบนโยบายเพื่อไทยและทุกนโยบายของเราก็จะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่เป็นสิ่งข้อดังนี้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงตัวนโยบายนะครับผมคิดว่าผู้ฟังคนนี้ก็น่าจะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมก็จะพูดถึงตัวนโยบายที่เกี่ยวข้องจริงๆเรามีนโยบายในหลายด้านนะครับแต่ก็อยากจะพูดที่เกี่ยวข้องผมอยากจะเริ่มที่ตัวค่าแรง100 บาทนะครับก็เป็นประเด็นที่มีความเห็นในชั้นเชิงบวกเชิงลบก็ดีครับผมว่าเราก็ดีใจที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมนะครับค่าแรง100 บาทครับคือเป้าหมายในปี2570นั่นหมายถึงว่าค่าแรงเราจะก็จะมีการปรับขึ้นปีทุกปีในการที่จะเดินไปสู่ปี2570นั้นนะครับแล้วก็ในการปรับขึ้นในทุกๆปีนั้นเราขึ้นตาม4 ปัจจัยนั่นคือเรื่องของตัวเงินเฟ้อผลิตภาพแรงงาน GDP และตัวความคาดหวังของ GDP ในอนาคตนะครับเราก็จะขึ้นตาม4 ปัจจัยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปี2570การขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจจะลดข้อกังวลที่ว่าเป็นการขึ้นโดยเงินฟ้องนายจ้างเพราะเราจะขึ้นต่อเมื่อนายจ้างพร้อมจ่ายลูกจ้างก็ดีใจที่เลยครับนะครับแล้วก็การขึ้นค่าแรงในการปรับขึ้นค่าแรงเพื่อไทยนั้นการขึ้นค่าแรงโดยที่ไม่คุยกันถึงเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับแรงงานนั้นคือหายนะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2 ขาที่พรรคเพื่อไทยต้องมองเราขึ้นค่าแรงพร้อมกับการปรับทักษะถามว่าเราปรับอย่างไรเราปรับใน4 มิติครับอันที่1คือ up skill อันที่2คือ re skill อันที่3คือการจับคู่ skill อันที่4คือการค้นหา skill นะครับในประเด็นที่1ที่2 up skill re skill ผมไม่ใช้เวลาในการพูดถึงเพราะว่าเป็นประเด็นค่อนข้างเบสิกแล้วเราก็พูดกันเยอะแล้วอันที่เราจะทำเพิ่มเติมนั้นคือเรื่องของการจับคู่ skill ครับนั่นหมายถึงว่าเราจับคู่แรงงานกับนายจ้างกับลูกจ้างที่หากันไม่เจอในตลาดจับให้เจอกันโดยมีแพลตฟอร์มกลางมีการพิสูจน์ครับว่าถ้าสมมติแรงงานกับนายจ้างกับลูกจ้างถ้าสมมติเราสามารถทำให้เขาหามาเจอกันในแพลตฟอร์มเดียวกันจากการที่กันอยู่กันจัดกระจายนายจ้างมีต้องการสกิลอย่างหนึ่งก็ไม่เจอลูกจ้างคนนั้นลูกจ้างมีสกิลก็ไม่เจอกับนายจ้างที่เขาต้องการสกิลนั้นอันนี้คือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 30% นะครับอีกอันนึงที่เราจะทำในการค้นหาสกิลนะครับถ้ามีเวลาก็อาจจะขยายความเรื่องของตัวโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะเข้าไปสกัดศักยภาพของมนุษย์นะครับก็อันนี้คือเรื่องของค่าแรงครับมีคำถามต่อว่าค่าแรงขึ้นเราจะกระทบต่อค่าความชีพไหมคำตอบคือไม่หรือถ้าจะกระทบก็กระทบอย่างไม่มีนัยยะสำคัญถามว่าทำไมนะครับการที่ค่าครองชีพจะขึ้นหรือเงินเฟ้อจะขึ้นมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ค่าแรงของเราอยู่ต่ำกว่าค่าครองชีพค่าแรงของเราอยู่สูงกว่าค่าครองชีพถ้าเรายิ่งเพิ่มค่าแรงขึ้นไปค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นตามนะครับแต่ในกรณีประเทศไทยไม่ใช่ค่าครองชีพของเราอยู่เหนือกว่าค่าแรงขั้นต่ำเยอะนั่นหมายความว่าการขยับค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะไม่ส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อและก็เรื่องของค่าครองชีพอยู่ในกระแสผมไปประเด็นที่2ครับเรื่องของที่น่าจะเป็นที่สนใจของนักศึกษานะครับก็คือเรื่องของเงินเดือนปริญญาตรี25นะครับปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเราจบปริญญาตรีไปเงินเดือนที่เราได้หรือเราจะได้มันไม่เพียงพอต่อค่าความชื่นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีการปรับขึ้นทั้งหมดถามว่าปรับขึ้นอย่างไรแน่นอนครับต้องเริ่มจากภาครัฐเราไม่สามารถไปทำให้ภาคบังคับภาคเอกชนหรือบีบคอภาคเอกชนได้ต้องเริ่มจากภาครัฐนะครับโดยการปรับเงินเดือนข้าราชการก่อนและการปรับเงินเดือนข้าราชการในภาครัฐจะส่งผลต่อตัวตลาดแรงงานในภาคเอกชนทันทีนะครับนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนก็จะมีความการแข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นค่าจ้างในฝั่งของภาคเอกชนก็จะมีการยกระดับสูงขึ้นนะครับเราตั้งเป้าครับว่าปี2570ค่าจ้างทั้งในฝั่งของภาคเอกชนและฝั่งของภาครัฐในส่วนของเงินเดือนปริญญาตรีนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีการในส่วนของภาครัฐก็จะมีการค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้กระทบต่อทั้งความสามารถทางการคลังของประเทศและก็ไม่ให้กระทบต่อภาคเอกชนนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณสัก2
2นาทีใช่ไหมครับค่ะค่ะโอเค2นาทีผมเริ่มที่ตัวดิจิทัลอีโคโนมีดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจจะทดไว้ครั้งหน้าพูดคร่าวๆของตัวดิจิทัลอีโคโนมีนะครับก็ในเมื่อเวลาจำกัดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะพูดถึงตัวเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงและเป็นตัวเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดนั่นคือดิจิทัลอีโคโนมีนะครับโตเร็วกว่าเศรษฐกิจปกติ 2.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราละเลยในส่วนนี้นั่นคือปัญหาที่สำคัญของประเทศนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงประกาศนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งผมน่าจะใช้เวลาในการขยายความในรอบที่2นะครับในส่วนของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเพื่อไทยเราตอกเสาเข็ม2ด้านในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเราตอกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและเราก็นโยบายการสร้างคนในยุคดิจิทัลนะครับนี่คือ2เสา2ต้นที่เราจะตอบให้กับดิจิทัลอีโคโนมีนะครับผมคิดว่าน่าจะหมดเวลาในช่วงแรกครับผมจะใช้เวลาในช่วงที่2ให้กับความทั้งดิจิทัลอีโคโนมีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะที่มาประกาศนโยบายของพรรคที่ท่านสังกัดนะคะโดยเพื่อไทยเนี่ยเรียกตัวเองว่าเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการตลาดระหว่างประเทศเน้นการสร้างรายได้เพิ่มค่าแรงนะคะโดยค่าแรง600บาทนี้นะคะต้องอยู่บนพื้นฐาน4หลักสำคัญที่คือ upskill reskill จากผู้ skill ค้นหา skill นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องปริญญาตรีโดยเริ่มจากรับเงินเดือนภาครัฐก่อนแล้วก็พูดถึง digital economy นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะวิทยากรอีกหนึ่งท่านพร้อมแล้วนะคะขอต้อนรับก่อนเลยนะคะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะก็มาร่วมคุยสนทนาเกี่ยวกับนโยบายภาคการเงินในวันนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะนำเรียนคุณผู้ชมคุณฟังอย่างนี้นะคะว่าเซสชั่นที่2นี้นะคะเราก็จะถามถึงนโยบายที่ท่านกล่าวมาข้างต้นที่พรรคสังกัดเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร3เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคที่สังกัดส่งผลอย่างไรทำไมต้องเลือกนโยบายนี้4ก็จะเป็นช่วง3ถามตอบนะคะเราจะมี 4-5 เซสชั่นตามนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเซสชั่นแรกก่อนนะคะลำดับคิวต่อไปเนี่ยเป็นคิวของคุณสิริกัญญาปันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบายนะคะก็ถึงเวลาที่ท่านสิริกัญญาเนี่ยจะมาประกาศนโยบายของพรรคก้าวไกลนะคะโดยกำหนดเวลา10นาทีเชิญค่ะท่านจะขออนุญาตคิวได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสิริกัญญาปันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะสำหรับนโยบายของพรรคก้าวไกลค่ะเราชูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเป็นก้าวไกลเราจะมาเป็น agent of change เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมนะคะโดยเรามีเป้าหมาย3เรื่องด้วยกันก็คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะคะซึ่งด้วยเวลาที่จำกัดนะคะ10นาทีจาก300นโยบายฉันขอเลือกมา11นโยบายนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเมืองดีมี4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะคะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาและก็กระบวนการจึงจำเป็นที่จะต้องร่างใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งนะคะประเด็นที่2ค่ะเพื่อให้รัฐธรรมนูญของเราถูกฉีกทิ้งได้อย่างง่ายดายเราต้องมีการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ให้เป็นรัฐบาลพลเรือนที่อยู่เหนือกองทัพนะคะและก็ที่สำคัญก็คือต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อให้เป็นการรับสมัครทหารอย่างสมัครใจเลยค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือการกระจายอำนาจค่ะเราเชื่อเหลือเกินว่าอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนนั้นควรจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าในประเทศในจังหวัดของเขาในท้องถิ่นของเขาควรจะมีการพัฒนาในด้านใดอะไรยังไงบ้างนะคะเราจำเป็นที่ต้องคืนอำนาจที่เคยกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางกระจายไปให้กับประชาชนทั้งในเชิงของอำนาจงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายสำหรับการเมืองดีก็คือเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะ4ปีที่ผ่านมาในสภาเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเอาจริงเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันแค่ไหนแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่เรื่องของการที่จะสรรหาคนดีแต่ว่าคือการมีระบบที่ดีที่ทำให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันได้จริงจังเราจะนำระบบ AI เข้ามาตรวจจับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ตรวจสอบการทุจริตได้ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการใดที่ผิดปกติจะมีการขึ้นธงแดงนะคะเพื่อเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีรวมไปถึงมีโครงการ
legacy program นะคะก็คือว่าคนโกงวงแตกนะคะใครก็ตามที่โกงนะคะร่วมกันโกงแต่ว่าออกมาสารภาพกับทางภาครัฐก่อนจะได้ลดหย่อนโทษนะคะนั่นก็คือ4เรื่องสำหรับเรื่องของการเงินดีค่ะอีก4เรื่องของปากท้องดีนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเราจะเพิ่มแต้มต่อในการอำนาจต่อรองให้กับแรงงานนะคะโดยการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีโดยกำหนดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นว่าอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าก็ให้ค่าแรงปรับขึ้นตามนั้นนะคะโดยปีแรกเพิ่มขึ้นทันที450บาทนะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะแบบนี้ก็ทำให้แรงงานมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นในเวทีการเจรจาไตรภาคีนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอให้มีการเลือกตั้งนะคะแรงงานถึงจะได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละรอบนะคะประเด็นที่2คือเรื่องแต้มต่อให้กับ SME ค่ะเราเสนอนโยบายหวยใบเสร็จนะคะที่จะช่วยให้ SME มีแต้มต่อก็คือประชาชนเนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็น SME ก่อนเพราะว่าสามารถที่จะสะสมใบเสร็จเพื่อนำไปแลกเป็นหวยหรือว่าสลากออนไลน์ได้นะคะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ SME มีแต้มต่อที่ไปต่อสู้กับทุนใหญ่ได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเกษตรนะคะเกษตรเนี่ยเราคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องหยุดการแช่แข็งชนบทไทยให้ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะอย่างแรกเลยที่จะทำให้หยุดการแช่แข็งได้คือการปลดล็อกเรื่องของที่ดินนะคะมีประชากรอีกมากมายที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์นะคะหรือว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินทับซ้อนนะคะเราจะมีกองทุน10,000ล้านเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนรวมถึงการแปลงสปป.ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อให้ประชาชนเกษตรกรสามารถที่จะมีทางเลือกอื่นๆนอกเหนือไปจากการทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องผิดกฎหมายนะคะเรื่องที่สองที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรคือเรื่องของการปลดหนี้ค่ะยิ่งเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรที่มีอายุมากแล้วนะคะอายุเกิน60-70ปีขึ้นไปตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณหลายแสนรายนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรเพื่อที่จะมาปลดหนี้ให้ตัวเองได้แล้วรัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือปลดหนี้ครึ่งหนึ่งโดยที่สามารถที่จะเอาที่ดินของเกษตรกรนั้นมาใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เปิดปลูกไม้ยืนต้นหรือว่ามีโครงการต่างๆเพื่อให้ทำรายได้เพื่อสามารถที่จะมาใช้หนี้ที่ยังติดค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งได้เช่นเดียวกันประเด็นที่4ของปากท้องดีค่ะปากท้องดีไม่ได้อย่างยั่งยืนถ้ายังขาดความมั่นคงในชีวิตนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการค่ะพรรคก้าวไกลเสนอสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนแก่นะคะตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่ะตั้งแต่สวัสดิการเด็กแรกเกิดbaby box นะคะรับขวัญเด็กแรกเกิด 3,000 บาทนะคะเด็กเงินเลี้ยงดูเด็กต้องเพิ่มจาก600เป็น 1,200 บาททุนหน้านะคะรวมไปถึงสิทธิหลังคลอดของคุณพ่อหรือคุณแม่180วันที่สามารถแลกใช้แลกเปลี่ยนใช้ร่วมกันได้ทั้งพ่อแล้วก็แม่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้านะคะและมีระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพราะเราก็ทราบดีว่า 3,000 บาทนั้นไม่สามารถที่จะ เพียงพอสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงได้เช่นเดียวกันค่ะ4เรื่องสำหรับปากท้องดีนะคะอีก3เรื่องสำหรับมีอนาคตนะคะเรื่องแรกจะมีอนาคตได้นะคะการศึกษาใดต้องก้าวหน้าค่ะ เราจะปรับหลักสูตรนะคะให้เป็นหลักสูตรสมรรถนะนะคะสอนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะเป็นการเรียนรู้เฉพาะในเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวนะคะและที่สำคัญถ้าจะปฏิวัติเรื่องนี้ได้นะคะครูไทยต้องมีภาระเกี่ยวกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่การสอนที่น้อยลงนะคะเราจะลดภาระครูไม่ต้องนอนเวรไม่ต้องทำธุรการไม่ต้องทำเอกสารอีกต่อไปค่ะเพื่อให้สามารถที่จะโฟกัสให้กับเด็กในห้องเรียนได้ค่ะเรื่องต่อมานะคะสำหรับการมีอนาคตก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ climate change นะคะประเทศเรากำลังเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่จะมีผลกระทบกับเกษตรกรนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นคนจำนวนมากของประเทศนี้แต่ว่าเราดูได้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะเราจะเริ่มการกำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือการแคปนะคะเพื่อนำไปสู่การเทรดก็คือการเทรดคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อที่ทำให้แต่ละอุตสาหกรรมนะคะถูกบีบบังคับให้ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สามารถที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยก็จะได้แต้มต่อจากการที่สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ค่ะเรื่องสุดท้ายสำหรับการมีอนาคตก็คือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆให้กับประเทศไทยค่ะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งนั่นหมายความว่ากำลังแรงงานของประเทศกำลังจะหดตัวลงอย่างหนักนะในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยจะ
จะหดตัวลงประมาณ 6% ต่อปีนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะทำให้การเจริญเติบโตของประเทศเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะคะเราจะส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เคยมีโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตชิ้นในประเทศไทยนะคะมีแต่ส่วนที่เป็นส่วนประกอบแล้วก็การทำทดสอบต่างๆนะคะเราจะพยายามดึงดูดอุตสาหกรรมชิ้นให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้นะคะแล้วก็อุตสาหกรรม EV Bus แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทนเช่นเดียวกันค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะนำไปสู่การสร้างงานแล้วก็สร้างประเทศแล้วก็พาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลนะคะเพื่อให้เกิดประเทศไทยได้ทำการเมืองดีรับปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตค่ะขอบคุณค่ะนโยบายของพรรคเข้าไกลหลักๆก็คือการจะมีปากท้องดีในอนาคตการจะมีร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะในการปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารในการกระจายอำนาจต่อต้านคอร์รัปชันปากท้องดีเพิ่มอำนาจต่อรองให้แรงงานปากขั้นแรงขั้นต่ำเพิ่มแต้มต่อ SME นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแล้วก็สวัสดิการประชาชนทุกกลุ่มไว้มีอนาคตแน่นอนการศึกษาต้องก้าวหน้าแก้ไขปัญหาประเด็นสิ่งแวดล้อมไคลเมทเชนจ์นะคะแล้วก็สร้างอนาคตสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะต่อไปเป็นระดับคิวของวิทยากรท่านที่3ค่ะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะคะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะได้เวลาประกาศนโยบายเชิญค่ะสวัสดีครับชาติพัฒนากล้าเนี่ยเป็นพรรคใหม่ครับก็ผมเนี่ยกับคุณกรจากเอกบดินทร์เนี่ยเราก็ต้องการที่จะสร้างพรรคในแนวเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งก็จะเป็นแนวทางใหม่หลายพรรคที่พูดมาในระบบขณะนี้นะครับส่วนมากก็จะพูดถึงรัฐสวัสดิการเป็นหลักแต่ของเราเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะตลาดเสรีครับซึ่งจะเป็นอีกเรื่องเป็นอีกเรื่องชิงระบบไปเลยเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนแต่เราจะเบาเรื่องของรัฐสวัสดิการลงไปนี่ถามว่าอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นตัวเพิ่มรายได้ขึ้นต้องไปจัดตัวโครงสร้างเวลาเราเน้นเรื่องตลาดเสรีเนี่ยสิ่งที่ต้องซัดกันก่อนคือเรื่องทุนผูกขาดและระบบเดิมถ้ามันไม่ทำถ้ามันไม่ไปซัดระบบเดิมมันเหมือนกับเราเติมน้ำลงไปบนถังเหล็กที่มันมีรูสนิมรั่วๆครับอันนี้ไปทีละเรื่องก่อนเวลาเราจะให้เกิดการแข่งขันได้เนี่ยมันต้องเกิดความเสมอภาคไม่ใช่ความเท่าเทียมความเท่าเทียมเนี่ยมันคือ fairness แต่ความเสมอภาคมันคือ fairness ถ้าไม่งั้น fairness ครับตัวอย่างถ้าเรามีโอกาสคือหน้าตาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่แจกรังเท่ากันให้ยืนเท่ากันเพราะแจกทีไรคนเตี้ยแม่งเสียเปรียบทุกทีครับก็ต้องแจกรังที่ไม่เท่ากันมาถึงแฟร์เนสเกิดความยุติธรรมนั้นนโยบายทุกอันก็จะพูดเรื่องการสร้างรายได้อย่างทุกอันครับทีนี้พอเรามองดูว่าแล้วอะไรล่ะที่คิดว่าเป็นระบบที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงครับไปเจอเรื่องครับเรื่องของยกเลิกแบล็คลิสต์มีเรื่องของการยกเลิกแบล็คลิสต์เพราะทำไมต้องเปิดเรื่องการยกเลิกแบล็คลิสต์เพราะมันจะเป็นการเปิดกล่องแพนโดร่าครับถ้ายกเลิกแบงค์ลิสต์เมื่อไหร่มันจะเกิดการแข่งขันของธนาคารแล้วมันจะเกิดการแข่งขันของระดับดอกเบี้ยผมเล่าให้ท่านฟังครับทุกวันนี้เนี่ยระบบการจัดเก็บแบงค์ลิสต์ของบริษัทข้อมูลเครดิตเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลไม่ดีของท่าน3 ปีนะครับและมีคนติดอยู่ในระบบเนี่ย 5.5 ล้านคนโควิดที่ผ่านมานี่ก็หนักหน่วงมากหมายความว่าแค่เราเนี่ยผิดนัดรอบเดียวเกินจะ3 เดือนขึ้นไปเนี่ยเราโดนสต็อปไปเลยครับชีวิตท่านไปแบงค์ไม่ได้เลย3 ปีครับถ้าวันนี้ท่านเลย25เลิกติดไปแบงก์ที่ตอนที่8ครับนี่คือระบบแบงก์ลิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใครที่บอกไม่มีแสดงไม่ได้เป็นคนรู้ตัวนะครับอันนี้วิธีการคือเราเนี่ยจะให้เป็นการคิดแบบเครดิตสกอร์หรือสกอร์ลิงเข้าไปคืออะไรบ้างครับ1ถ้ามีวินัยในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงไหมนะครับถ้ามีการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆตรงไหมรายได้ขารายได้ท่านเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันไม่มีในกฎหมายแต่เราจะเปิดช่องให้มันถูกนำมาคำนวณเป็นสกอร์เป็นคะแนนคราวนี้พอท่านไปแบงก์ปุ๊บปกติแบงก์ก็จะปฏิเสธเชื่อท่านเลยใช่ไหมครับท่านมีตัวอันดับร้อยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะถึงเกณฑ์ลิเตอร์วัดท่านจะได้ดอกสูงดอกต่ำอยู่ที่คะแนนท่านละนี่คือโอกาสของการเข้าถึงดอกเบี้ยถ้าท่านไม่มีโอกาสนี้ท่านต้องรอ3 ปีแล้วท่านจะท่อมโดนดอกเบี้ยที่สูงมากโดยนอกระบบโอกาสเท่านั้นนะครับที่จะมาบี้ในระบบนี้ได้ในการสู้การแข่งขันเสรีเรื่องของแบงก์ลิสต์ต่อไปเรื่องของเงินเดือนครับเราประกาศว่าใครที่มีเงินเดือนต่ำกว่า40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีแล้วจากนี้เป็นต้นไปสิบคนธรรมดาทำไมถึงทำแบบนี้ระเบียงครับระเบียงเพื่อมันเกิดการแข่งขันได้ไม่ต้องไปออกแล้วนโยบายปลายปี
จะมาพาไปเที่ยวที่นู่นที่เราเก็บบินมาแล้วคนเงินเดือนไม่ถึง40,000 บาทใช้หมดอยู่แล้วเรื่องชาติคนเงินเดือนแสนขึ้นคิดเรื่องการออมคิดเรื่องการรักษาพยาบาลแต่คนเงินเดือนไม่ถึง40,000เขาใช้หมดผ่อนรถผ่อนบ้านนั้นฟรีเลยนะครับศักยภาพมันต้องถีบให้ราคาสูงขึ้นนี่คือการเสริมการแข่งขันเรื่องที่สามครับเรื่องของนโยบายเรื่องพลังงานเรื่องนี้เรื่องพลังงานไม่มีใครพูดชัดเท่าที่เราพูดพลังงานเป็นราคาสมมติและมันเอาเปรียบกันมานานแล้วทั้งเรื่องของพลังเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าถ้ารู้ไหมน้ำมันสมมติยังไงปกติแล้วราคาต้นทุนของน้ำมันเนี่ยลงต่ำมี6 โลนะเครื่องจักรเก่าเครื่องจักรใหม่คุณก็ต้องตามนั้นใช่ไหมแต่ปรากฏประเทศของไทยครับและอีกหลายประเทศทั่วโลกเขาใช้ราคาสมมติเขาเอาราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบที่ดูไบลบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ออกมาเขาเรียกค่าการกลั่นแล้วค่าการกลั่นนี้เป็นสิ่งที่ลงจากเขาบอกว่าไม่ต้องคิดราคานี้เป็นราคาสมมติจริงๆนะตอนเกิดสงครามโลกสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเชื่อไหมว่าน้ำมันดิบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่น้ำมันสำเร็จรูปเพราะมันสงครามขึ้นสูงขึ้นเลยใช่ไหมค่าการกลั่นมันก็ต้องสูงเนี่ยปรากฏว่าโรงกลั่นทุกโรงกลั่นกำไรเป็นหมื่นล้านรัฐบาลไม่กล้าเก็บภาษีลาบลอยให้ต่างประเทศเขาเก็บภาษีมานะเพื่อเอามาสนับสนุนน้ำมันแก๊สที่มันแพงขึ้นประเทศนี้รัฐบาลปล่อยไม่เก็บแล้วก็สุดท้ายเก็บกับใครรู้ไหมครับเก็บพวกเราอะเมื่อก่อนท่านเติมน้ำมันดีเซลไปถึง30วันนี้ท่านเติมน้ำมันดีเซลไป34เพราะมันต้องชดใช้หนี้ที่มันเกิดขึ้นจากหนี้กองทุนน้ำมันที่เราเลือกไปช่วยเห็นไหมนี่ความปล่อยแผนรัฐบาลที่ไม่กล้าที่จะโครงสร้างการที่เราหน้าดีเป็นมือเพราะสิ่งที่เราจะทำคือว่าเปลี่ยนโครงสร้างก่อนก็คือลดค่าการกันลงก่อนไม่งั้นทำไม่ได้ครับถ้าค่าการกันลดราคาท่านจะได้เห็นราคาน้ำมันที่สะท้อนตัวเลขที่แท้จริงทำไมคนไทยต้องเติมราคาน้ำมันเท่ากับราคาน้ำมันที่สิงคโปร์มันไม่เมคเซนส์ครับราคาไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับค่าเอฟซีทุกคนที่ค่าเอฟซีเล่นเป็นบาทแล้วแก้ยังไงครับเอาซิสเต็มง่ายๆครับเขาเรียกแต่ทำเน็ตเมทัลลิ่งคือว่าถ้าเราสามารถจะขายไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปกับเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องเน็ตกันได้ใช่ป่ะหลังสุดครับลุงป้อมพูดเสร็จมาบอกว่าให้เน็ตได้แต่เน็ตไม่จริงหรอครับเน็ตจริงได้ไงครับเวลาคุณซื้อเนี่ยเวลาผมซื้อเนี่ยคุณผมซื้อยูนิตละ4.72 บาทแต่เวลาผมขายคุณกับขายที่2.20 บาทเน็ตไหมครับไม่เน็ตครับซึ่งอันนี้ต้องไปแก้ที่ซิสเต็มมันก่อนไปแก้ที่ระบบมันก่อนค่าไฟมันถึงลดได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปมันไม่ใช่มาออกประกาศนโยบายว่าจะลดลง200ลดลง300ไม่ใช่นะครับท่านต้องให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถติดโซลาร์รูฟท็อปได้สมมติว่าข้างบนบ้านท่านใช้กันอยู่5 กิโลวัตต์ติดข้างบนเนี่ยต้องลงทุน250,000 บาทรับต้องมีการตั้งกองทุนแล้วเข้าไปสนับสนุนในการตั้งให้ท่านเนี่ยเวลาท่านไปขอกู้ติดโซลาร์รูฟท็อป250,000ดอกเบี้ย 0% แล้วท่านได้ลดอีก 20-30% ท่านติดไหมครับติดครับเพราะค่าไฟมันจ่ายได้ตัวเองได้ถ้าเราขยายเซกเตอร์นี้ขึ้นมาให้เยอะมากขึ้นไฟฟ้าภาคประชาชนจากโซลาร์รูฟท็อปบ้านเรามันจะไปเบียดโรงไฟฟ้าเอกชนเด็กเส้นเศรษฐีเราเป็นของประเทศไทยขนาดนี้ในช่วง8 ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ขายเหล้าเขาไม่ได้ขายเบียร์แล้วเขาถือมาจากธุรกิจไฟฟ้าเพราะเราไม่กล้าทุบระบบไฟฟ้าครับและระบบพลังงานบ้านเราต้องแก้ที่ก่อนถังผูกไม่ปักถังใส่น้ำลงไปชิบหายอย่างเดียวครับระบบประเทศนี้เพราะอันนี้คือวิธีการสร้างรายได้ทำไมผมถึงพูดเรื่องสร้างรายได้หลายครั้งจริงหลายนโยบายนี้นะครับนี่เรื่องคือเรื่องของราชการหนึ่งคำขอเราพูดเรื่องระบบดิจิตอลมานานในประเทศนี้และมีการลงทุนเยอะมากรัฐบาลท่านเด็กประยุทธ์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลมหาศาลเลยนะแต่เชื่อมันไม่เข้าเป้าเพราะว่า mindset ของท่านในระบบราชการท่านเคยได้ยินคำว่า one stop service นะครับพูดเป็นประจำครับหมายความว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าทุกเซอร์วิสมีสต็อกหมดเลยหน่วยงานราชการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งเรื่องอันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องยกตัวอย่างครับถ้าผมเสนอว่าราชการต้องหนึ่งคำขอเป็น all service centerถ้าจินตนาการนะครับถ้ามันมีแอปพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งอันมันจะแก้ระบบคอร์รัปชันโดยเร็วตัวมันจะเป็นแอปพลิเคชันของเซอร์วิสเซ็นเตอร์ราชการมือถืออย่างไรยกตัวอย่างผมอยากทำธุรกิจโฮมสเตย์มี5 ห้องท่านรู้ไหมว่าผมต้องไปกี่วันสต็อกที่ผมบอกสักครู่1น้ำประปานะครับ2ไฟกับไฟฟ้าครับ3ครับขอจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์4ครับถ้าผมต้องการจะขอ5 ห้องผมต้องขออนุญาตโรงแรมต้องวิ่งไปที่เทศบาลอบจ.นะครับถ้าผมจะขายอาหารผมต้องไปขอเทศบาลเรื่องกระทรวงสาธารณสุขแล้วถ้าผมจะทำสปาอยู่นั้นด้วยผมต้องวิ่งไปที่สาธารณสุขส่วนกลางนะครับเพื่อไปขออนุญาตสปาถ้าผมจะมีมะกุเทศผมต้องวิ่งไปขอที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากี่สต็อกเข้าไปแล้วครับเนี่ยครับ
mindset แบบระบบราชการไทยครับ one stop service ทุก service มี1 stop แต่ถ้าท่านเจอ all service center ราชการในมือถือท่านเขียนเลยครับจะทำ home stay 5 ห้องมันจะบอกท่านเลยว่าท่านต้องขอที่หน่วยงานไหนบ้างแล้วซับมิตเอกสารชุดเดียวส่งเอกสารชุดเดียวแล้วเครื่อง tracking number บอกว่ามันไปถึงที่หน่วยงานไหนแล้วเชื่อไหมครับที่ผมพูดมากฎหมายมันมีบอกมันมีพรบ.อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตภาครัฐมันมีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการทำดิจิทัลทำดิจิตอลมีหมดแล้วแต่ราชการไทยไม่เคยร้อยเรื่องแบบไม้เสียบลูกชิ้นให้ท่านที่จริงนะครับถ้ามันออกถ้ามันมาซอฟต์เซอร์วิสมันก็เสร็จเรียบร้อยtracking number ขึ้นกับ query เลยว่ามันไปที่ไหนแล้วบ้างแล้วมันไปติดตรงไหนบ้างถ้าติดตรงนี้นานเกินเท่าไหร่ถือว่าอนุมัติไม่ต้องไปออกกฎกติกาใหม่เลยครับแค่ท่านทำแอปพลิเคชันที่ออกขึ้นมาแล้วทำร้อยเรื่องให้เห็นจบแล้วนี่ก็เรียกว่าระบบราชการในการขอไอ้อันนี้แหละมันจะทำให้โอกาสในการทำธุรกิจของเราง่ายขึ้นอย่างมหาศาลครับแล้วการระบบการใต้โต๊ะจะยากมากยิ่งขึ้นด้วยผมว่าถ้าเรียนคณะรัฐศาสตร์เนี่ยการบริหารงานถ้าท่านสามารถทำให้มันเป็นแนวราบได้มากที่สุดอันนี้เกิดประเด็นสูงสุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมนำเรียนว่าเบื้องต้นก่อนที่อยากให้เห็นว่าการแข่งขันนี่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีโอกาสนะครับแล้วถามว่าแล้วนโยบายอื่นล่ะที่แบบว่าพรรคนี้อยากจะสนับสนุนบ้างที่เห็นเป็นแบบเอาละพรรคอื่นก็ให้กันละพรรคนี้ไม่มีเบี้ยที่ผู้สูงอายุ3,000 บาทไม่มีผมไม่เชื่อว่าจะแจกเท่าไหร่เพราะผมไม่เชื่อเซนเนสผมเชื่อแฟนเนสสิ่งที่เราทำสำหรับผู้สูงอายุเราจะให้หลังละ50,000 บาทอันนี้เหมือนไม้หนักนะครับผู้สูงอายุและผู้พิการหลังไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้สูงอายุเกิน70หรือผู้พิการขึ้นไปเราจะให้50,000 บาทในการท่านไปปรับอารยสถาปัตย์ในบ้านห้องน้ำทางลาดมือจับปรับปรุงบ้านให้หลังละ50,000 บาทถามว่าเฮ้ยอันนี้แจกไหมคำตอบคือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เราเนี่ยเราต้องการปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยครับให้มันดีหมดทั่วทั้งประเทศไทยให้ผู้สูงอายุมีบ้านพักคนชราที่มีคุณภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วทำได้นะครับเงินเราพอแจกนะไม่พอแจกหรอกแต่ถ้าเราเริ่มอารยสถาปัตย์เริ่มจากที่บ้านเกิดการจ้างงานเกิดการหมุนไปของเงินในพื้นที่ถ้าเกิดท่านเข้าห้องน้ำที่ดีมีอารยสถาปัตย์ในบ้านท่านไปที่ไหนเอกชนก็ต้องไปแนวนี้นี่คือการที่เริ่มโครงการที่มันจะเกิดขึ้นมันจะหมุนไปแม้กระทั่งการจ้างงานผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยเราจะให้เงินนายจ้าง 5,000 บาทถ้านายจ้างคนนั้นจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานเวลาจ้างผู้สูงอายุจ้าง 5,000 บาทได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้ต้องจ้างผู้สูงอายุเป็นหมื่นนะครับเพราะมันมีกฎหมายเรื่องค่าแรงกำกับนั่นท่านจะเห็นว่าเวลาเรายิงเป็นเรื่องเรายิงเพื่อมันถูกไปหลายรอบนโยบายของรัฐนะครับถ้าท่านจ่ายเงินลงไปเท่าไหร่รายจ่ายภาครัฐใครก็จ่ายได้ครับใครก็โม้ได้ว่าจะจ่ายเงินลงไปจ่ายรัฐบาลที่โง่ที่สุดนะครับคือรัฐบาลที่จ่ายเงินลงไปแล้วเครื่องบินมันบินเครื่องชนเครื่องจักรเดียวผมอันนี้ผมพูดกับพี่ๆน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับเวลาเราทำนโยบายสาธารณะเวลาดู GDP ของประเทศเครื่องยนต์มีแค่4 ตัวนะรายจ่ายภาครัฐลงทุนไปในประเทศแล้วก็การบริโภคในประเทศแล้วก็ดูการค้าส่งออกนำเข้าใช่ปะรัฐบาลที่มืดที่สุดคือติดเครื่องยนต์เดียวคือเครื่องยนต์รายจ่ายภาครัฐแต่ถ้าคุณใส่เครื่องยนต์ที่คุณเน้นให้เกิดการบริโภคได้ด้วยให้เกิดการลงทุนใหม่ได้ด้วยถ้าเครื่องยนต์มันบินครบ4ตัวนะครับ GDP วิ่งทะลุเลยเพราะทุกนโยบายที่จะใช้การแจกก็แล้วแต่จะต้องอยู่บนหลักการให้เกิดการแข่งขันยิ่งเกิดการแข่งขันยิ่งเกิดการลงทุนยิ่งเกิดการลงทุนกระจายออกไปยิ่งเกิดการพัฒนาประเทศที่ดีมากขึ้นนี่คือ sustain นี่คือความเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถาวรแล้วมันลงเพียงลงพันไม่ได้ท่านจะไม่ได้ยินนโยบายขึ้นอะไรนะค่าแรงขั้นต่ำแล้วไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก5 ปีข้างหน้าหรือจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปีหน้าก็แล้วแต่ผมจะไม่ยอมจำนนต่ออัตราเงินเฟ้อผมจะไม่ยอมจำนนต่ออัตราของแพงผมต้องทุบระบบมันก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องโอกาสให้ลดต้นทุนของท่านมากที่สุดในการที่จะมีโอกาสในอนาคตนี่คือหัวใจของการทำให้ไฟสาธารณะของชาติพัฒนากล้าขอบคุณนะคะคุณอภิสิทธิ์ วรภักดีนะคะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะที่ได้แถลงนโยบายที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจยกเลิกแบงก์ที่ฟูโรเพิ่มสินเชื่อเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีนะคะมีการบอกถึงวิธีการสร้างรายได้ในเรื่องของนโยบายพลังงานนะคะลดการลดค่าการกลั่นค่าเอทีทำให้น้ำมันค่าไฟเนี่ยถูกลงนะคะแล้วก็มีพูดราชการมีคำ
หรือว่า All Service Center นะคะทำสื่อที่สปีดไม้เสียงทุกชิ้นทำให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ดูเหมือนที่น่าสนใจนะคะที่เป็นการเพิ่มให้ไวผู้สูงอายุนั่นก็คือให้ผู้สูงอายุหลักละ50,000 บาทนะคะเพื่อนำตรงนี้เนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือว่าไปปรับปรุงบ้านแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะผู้ชมคะถือว่าเข้มข้นมากเลยจริงๆนะคะสำหรับ3พรรคการเมืองในช่วงแรกที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือในช่วงการประกาศนโยบายพรรคการเมืองทีนี้เข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงที่2เนี่ยเริ่มต้นกับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะว่านโยบายที่คุณเผ่าภูมิได้ประกาศมาในช่วงแรกของการถกแถลงนโยบายพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรคุณเผ่าภูมิมีเวลาตอนนี้10นาทีเชิญค่ะซึ่งก็จะเป็นคำตอบที่ผมจะมาขยายความต่อว่าเพื่อไทยมีนโยบายในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ไปนะครับผมไปต่อเรื่องของตัวดิจิทัลอีโคโนมีนะครับผมค้างไว้ตั้งแต่ประเด็นที่แล้วว่าเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีนั้นโตเร็วกว่าเศรษฐกิจจริง 2.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้เป็นทิศทางที่เราละเลยไม่ได้และเพื่อไทยเป็นความสำคัญของดิจิทัลอีโคโนมีถามว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเราประกาศนโยบายเรื่องของการตอกเสาเข็ม2เสาเข็มด้านดิจิทัลอีโคโนมี1คือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอีโคโนมีนั่นคือเสาที่1เสาที่2คือการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลนะครับ2เสานี้จะต้องเดินไปด้วยกันนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่ไร้กลที่มีประสิทธิภาพก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ล้างและไม่มีคุณค่าถ้าคนที่มีคุณสมบัติมีความสามารถแต่โครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับเราก็จะเป็นประเทศที่คนไม่สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทั้งสองอันนี้ต้องเดินไปด้วยกันนะครับผมไปที่สองต้นแรกครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลครับว่าทำอะไรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเบสิกที่สุดนั่นคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั่นคือเรื่องของ Wi-Fi นั่นคือเรื่องของฮาร์ดแวร์นั่นคือเรื่องของแท็บเล็ตตรงนี้ผมจะไม่ใช้เวลาพูดถึงนะครับเพราะถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับผมจะไปในสิ่งที่แอดวานซ์กว่านั้นในสิ่งที่เพื่อไทยมองและเห็นความสำคัญมากกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นในโลกในปัจจุบันแน่นอนมันมีเรื่องของสงครามการค้าสงครามการค้าคือจุดเริ่มต้นแล้วสงครามการค้าในปัจจุบันมันถูกพัฒนาไปเป็นสงครามเทคโนโลยีนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่ครอบครองเทคโนโลยีได้ครอบครองชิปเซ็ตได้นั้นคือผู้ชนะแต่มันจะไปไกลกว่านั้นครับมันจะเป็นสงครามด้าน currency หรือเรื่องของระบบการชำระเงินซึ่งตรงนี้สำคัญและเรายังมองไม่ค่อยเห็นคนอื่นยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพื่อไทยเรามองไปถึงจุดนั้นในอนาคตครับจินตนาการได้เลยว่าระบบการชำระเงินของโลกจะถูกแบ่งออกเป็นสองวงวงหนึ่งคือใช้ระบบสวิฟต์ซึ่งเป็นระบบเดิมอีกวงหนึ่งคือใช้ digital currencyนั่นคือสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมแล้วครับเพื่อไทยเราคิดสิ่งนี้ให้กับประชาชนถามว่าเราทำอะไรนะครับด้านดิจิทัลเคอร์เรนซีสิ่งนี้ยังไงก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยเราจึงประกาศนโยบายให้ประชาชนทุกคนมีดิจิทัลวอลเล็ตเป็นของตัวเองนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเราจะมีบล็อกเชนสัญชาติไทยของเราให้กับประชาชนทุกคนและประชาชนทุกคนก็จะมีดิจิทัลวอลเล็ตเป็นของตัวเองในการใช้จ่ายถามว่ามันดีกว่าค่าเงินบาทมันดีกว่าเงินบาทอย่างไรดิจิทัลบาทเป็นเงินชนิดใหม่ที่ใช้บล็อกเชนทั้งหลังแล้วข้อดีของมันสามารถเขียนโปรแกรมลงบนเงินได้ว่าเงินนี้จะต้องถูกใช้กับอะไรใช้เมื่อไหร่ใช้กับใครและใช้เพื่อผลประโยชน์อะไรนะครับเช่นผมสามารถเขียนได้เลยว่าถ้าสมมติเราจะให้กระจายเงินไปที่ประชาชนประชาชนคนนั้นจะต้องมีรายได้น้อยกว่าคนนี้จะต้องมีลูกมากกว่า3คนจะต้องใช้ในพื้นที่กี่กิโลเมตรจะต้องเอาไปซื้ออะไรสมมติเราอยากสนับสนุนให้คนซื้อถูกนะครับในการสนับสนุนภาคการเกษตรแล้วสามารถระบุได้เลยว่าเงินนี้จะถูกแอคทีเวททันทีถ้าสมมติคุณเอาไปใช้ในการซื้อถูกนะครับหรือเอาไปใช้ในการศึกษาเพราะฉะนั้นทุกอย่างสามารถ
สามารถโปรแกรมได้สามารถเขียนได้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นโดยเราสร้างดิจิทัลวอลเล็ตให้กับทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแล้วเราก็จะมีเงินพวกให้กับประชาชนในดิจิทัลวอลเล็ตนั้นและเพื่อเป็นการให้กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีชิ้นนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเงินชิ้นนี้จะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนและจะต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านเพื่ออะไร1คือเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ2คือเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระจายไปในทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วที่ต้องมาใช้ในกรุงเทพมาใช้ในอะไรคุณอยู่อำเภออะไรคุณก็ใช้ในอำเภอนั้นภายใน4กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นแล้วก็มีแรงกำลังขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็เป็นการยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับ1คือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและ2คือการทำให้ประชาชนทุกคนเข้าสู่ดิจิทัลเคอเรนซีอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เราเตรียมไว้ให้กับประชาชนนะครับเรื่องที่2เรื่องของการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลนะครับเราเสนอโครงการ1ตำบล1 IT แมนนะครับในการที่เราให้ในทุกตำบลมีคนที่มีความเอ็กซ์เพิร์ททางด้านดิจิทัลที่เอาไปกระจายความรู้ให้กับประชาชนทุกคนนะครับในการที่จะสร้างเราพยายามสร้างคนให้เกิดการกระจายตัวในทุกพื้นที่เพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้ด้านดิจิทัลประกอบกันไปนะครับนั่นคือเรื่องของการสร้างคนนะครับเรามีอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นนโยบายสำคัญด้านดิจิทัลนั่นคือนโยบายเรื่องเขตธุรกิจใหม่นะครับเราเปิดเขตธุรกิจใหม่4แห่งครับที่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและหาดใหญ่นะครับเขตธุรกิจใหม่นี้จะมีกฎหมายชนิดพิเศษขึ้นมาจะมีสิทธิประโยชน์ใหม่ขึ้นมาและจะมีอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมาถามว่าเพื่ออะไรเราทำในเพื่อดึงดูด FDI ด้านดิจิทัลให้มาลงทุนในประเทศและในขณะเดียวกันเราสนับสนุน SME ในประเทศเราไปใช้ประโยชน์จาก FDI ที่เข้ามานะครับการเอา FDI เข้ามาในอดีตไม่มีประโยชน์นะเอามาลงทุนเสร็จสอบออกแทบเราแทบไม่ได้การเอา FDI เข้ามาเราต้องจัด SME ในประเทศเข้าไปช้อนผลประโยชน์นั้นนะครับนี่คือวิธีคิดของเราในการที่เราเอาเขียนธุรกิจมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้เกิดภาวะนี้ใน4พื้นที่นำร่องแล้วเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเรื่องของตัวดิจิทัลอีโคโนมีนะครับผมเหลือเวลาประมาณ3นาทีผมไปเรื่องการศึกษาครับนะครับน่าจะเหมาะสมกับเวทีนี้เรื่องการศึกษานโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเห็นภาวะที่นายจ้างกับลูกจ้างหากันไม่เจออย่างที่ผมได้เรียนในช่วงต้นนะครับสิ่งที่นายจ้างต้องการหาลูกจ้างมันไม่เจอสิ่งที่ลูกจ้างเก่งมากเรื่องนี้นายจ้างกลับไม่ต้องการนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแพลตฟอร์มหนึ่งกลางครับให้คนสองคนนี้มาเจอกันนะครับคือเรื่องการ job matching ต่างๆและอีกความไม่แมทช์กันที่เราเห็นนั่นคือภาคการศึกษาก็ผลิตนักศึกษาที่มันไม่ตรงกับความต้องการตลาดนี่คือปัญหาสำคัญของคนไทยปัญหาสำคัญของประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผลิตออกมานายจ้างไม่ต้องการเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่พูดถึงมีอยู่สามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งคือนายจ้าง2คือแรงงานและ3คือภาคการศึกษา3ภาคส่วนนี้จะต้องมาเจอกันครับในแพลตฟอร์มกลางที่เรากำลังจะสร้างขึ้นและเราให้ชื่อแพลตฟอร์มกลางนี้ว่าแพลตฟอร์มเลิร์นทูเลิร์นถามว่ามันทำอะไรมันจับนายจ้างเจอกับลูกจ้างในแพลตฟอร์มแล้วมันก็จับภาคการศึกษาที่ถูกออกแบบโดยภาคเอกชนต่อไปนี้ครับไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ภาคการศึกษาจะคิดว่าจะให้เรียนรู้เรียนนี้การที่จะมีกำหนดหลักสูตรจะต้องถูกกำหนดโดยภาคเอกชนบางส่วนนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนแต่ภาคเอกชนสามารถกำหนดได้เลยครับผมต้องการความรู้ด้านบัญชีผมต้องการความรู้ด้านaccounting ด้านเอนจิเนียร์ด้านสถาปัตย์ในหลักสูตรในเรื่องที่ต้องเรียนนั้นๆไม่จำเป็นต้องเรียนครบหมดครับเอาแค่สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการและภาคเอกชนจะเป็นคนกำหนดเรื่องหลักสูตรเองและเพราะฉะนั้นต่อจากนี้การผลิตนักศึกษาขึ้นมาก็จะตรงกับความต้องการภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนเป็นคนตอบแทนเรื่องของหลักสูตรเด่นนะครับนี่คือแพลตฟอร์มกลางที่เราจะทำให้เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มนี้สิ่งที่เราได้เราจะได้ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาคการศึกษาประเทศเราสามารถรู้เลยว่าในปัจจุบันประชาชนเราเรียนอยู่ในสาขาไหนบ้างมีความรู้สาขาไหนบ้างและหากว่าประโยชน์มันคืออะไรถ้าเราต้องการจะ drive ประเทศเช่น
เราเห็นแล้วว่าดีมานด์กับซัพพลายดีมานด์ด้านวิศวกรรมมีเยอะแต่ซัพพลายนักศึกษาจบมาน้อยเราสามารถใส่เงินลงไปเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนวิศวะได้เลยผ่านแบบฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้ข้อมูลและเอามากำหนดทิศทางของประเทศและการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคเอกชนนะครับนอกจากนั้นครับเรายังสนับสนุนให้เปิดระบบเซอร์ติฟิเคทให้มากขึ้นและลดความสำคัญของระบบใบปริญญานะครับปัจจุบันใบปริญญาเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งซึ่งแทบจะหาเงินไม่ได้นะครับระบบเซอร์ติฟิเคทระบบเซอร์ติฟิเคทตรงกับความต้องการมากกว่าในโลกยุคปัจจุบันมีหลายๆเซอร์ติฟิเคทสำคัญกว่ามีใบปริญญาไปนะครับเราสนับสนุนมัลติสกิลครับในการให้นักศึกษามีความรู้ในหลายๆรูปแบบหลายๆด้านนะครับแล้วสุดท้ายครับจนเวลาเราสนับสนุนให้นักศึกษาในยุคใหม่จบปริญญาตรีภายในอายุ18ปีนั่นหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนระบบในการที่จะตัดหลักสูตรที่ไม่จำเป็นออกตัดวิชาเรียนที่ไม่จำเป็นปัจจุบันเราใช้664ใช่ไหมครับประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัย664เราไปศึกษามาครับเราสามารถลดที่เหลือ553ได้โดยที่ไม่กระทบคุณภาพแต่เราทำให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้นหารายได้มากขึ้นแล้วไปชดเชยกับเรื่องสังคมสุขภัยและปัญหาของการขาดแคลนแรงงานที่เราเป็นปัญหาในปัจจุบันครับผมใช้10นาทีดีครับขอบคุณครับคุณค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะที่มาบอกในส่วนของนโยบายที่คุณเผ่าภูมิได้แถลงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถทำเกิดขึ้นจริงทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะคะแล้วแบบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นคิวของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะคะนโยบายที่คุณสิริกัญญากล่าวเมื่อตอนต้นนะคะโดยเฉพาะสโลแกนการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรเชิญค่ะค่ะสำหรับนโยบายทั้งหมดนะคะสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะ implement ได้เลยยกตัวอย่างเช่นกรณีของหวยใบเสร็จนะคะสามารถที่จะตั้งเป็นโครงการนะคะที่กระทรวงการคลังแล้วก็สามารถที่จะ implement ได้เลยแต่อีกหลายๆนโยบายจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆที่จะต้องใช้ในการที่จะ implement นโยบายของเราไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด40ฉบับนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของที่ดินนะคะเฉพาะเรื่องที่ดินที่เรื่องเดียวเนี่ยนะคะนอกจากว่าเราจะต้องเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์แต่ว่ามันยังมีกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคอยู่ทั้งหมดประมาณ9ฉบับนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขพื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องของกฎหมายก่อนนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ตัวร่างราชบัญญัติที่ต้องมีการแก้ไขเราร่างเตรียมไว้จนถึงระดับกฎกระทรวงนะคะยกตัวอย่างเช่นร่างพรบสุราก้าวหน้านะคะซึ่งที่เราสู้ในระดับพรบแล้วแพ้ในสภาเพียงแค่2คะแนนเสียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐที่ง่ายถ้าเรามีอำนาจรัฐและอยู่ในรัฐบาลเนี่ยสามารถแก้ได้ในระดับกฎกระทรวงไปด้วยซ้ำเพื่อที่จะปลดล็อกให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถที่จะทำผลิตสุราหรือว่าเบียร์เองได้นะคะแล้วเราต่อมานะคะหลายๆเรื่องนะคะเราได้เริ่มทำแซนด์บ็อกซ์นะคะร่วมกับคณะก้าวหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะ implement จริงได้เลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำประปาดื่มได้นะคะซึ่งอันนี้ก็มีกฎหมายเพื่อที่จะสร้างหน่วยงานกำกับดูแลคุณภาพน้ำประปาเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันวิธีการทำว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ไว้แล้วที่จะสามารถอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเริ่มทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็คือเรื่องของเทเลเมดิซินซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยกับคุณหมอผ่านหน้าจอนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจสัญญาณชีพต่างๆที่สามารถที่จะตรวจจากที่หนึ่งแล้วส่งข้อมูลต่างๆขึ้นแดชบอร์ดให้คุณหมอสามารถที่จะวินิจฉัยได้เลยทันทีนะคะในส่วนของเรื่องอย่างเช่นเรื่องการเมืองเป็นต้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเริ่มทำได้ตั้งแต่ร้อยวันแรกของเราเป็นรัฐบาลนะคะก็คือการทำ
ประชามติว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่นะซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราเริ่มทำตั้งแต่ก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งแล้วจริงๆแล้วเราบอกว่าประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำพร้อมไปกับการเลือกตั้งเข้าคูหานอกจากจะการเลือกผู้สมัครส.ส.เลือกพรรคแล้วเนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องของการทำประชามติไปได้ควบคู่กันไปเลยมันก็จะสามารถที่จะประหยัดงบประมาณไปได้แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเราสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ก็โดนถูกสภาผู้ที่สภาตีตกไปนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของการเตรียมในเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะว่าทางพรรคเองเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องของสวัสดิการนะถ้าเราเข้ามาดูสวัสดิการที่ทางพรรคเสนอเองจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานมากที่ประชาชนควรจะได้รับไม่ใช่เป็นเรื่องแฟนซีอัศจรรย์หรือว่าเกินจากการจินตนาการของประชาชนแต่อย่างใดนะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาประเทศนี้เนี่ยมันมีสวัสดิการอยู่น้อยมากนะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อที่จะสามารถที่จะไปสู่สวัสดิการขั้นพื้นฐานเหล่านั้นได้นะเราจำเป็นที่ต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้เช่นเดียวกันซึ่งเราก็ได้คำนวณไว้แล้วว่าภายใน4ปีถ้าอยากที่จะนำนโยบายทั้งหมดเกี่ยวกับสวัสดิการไปปฏิบัติเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 650,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ได้แจกแจงนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจากส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณเดิมให้ตัดงบประมาณต่างๆที่ไม่จำเป็นที่ออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงบอบรมสัมมนาดูงานต่างๆที่ไม่เคยวัดผลอะไรได้นะคะแต่ว่าก็จัดได้ทุกๆปีนะคะแต่ว่าก็ยังมีงบเกี่ยวกับกองทัพนะคะซึ่งมีขนาดของกองทัพที่ใหญ่โตเกินไปนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการลดขนาดแล้วก็นำเอาธุรกิจกองทัพต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะหารายได้จากทั้งธุรกิจที่มีอยู่เดิมและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ราชพัสดุซึ่งกองทัพถือครองเอาไว้ประมาณครึ่งนึงของที่ราชพัสดุของทั้งประเทศเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเดิมๆที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปจนถึงการเก็บภาษีตัวใหม่ๆโดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินแบบรายแปลงทุกวันนี้ที่มีการหลบเลี่ยงกันอยู่โดยการปลูกกล้วยปลูกอ้อยอยู่กลางกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลงนะคะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะถือที่ดินกี่โฉนดกี่ฉบับนะคะเอามารวมกันนะคะว่าหนึ่งชื่อแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทำให้ลดการถือครองที่ดินโดยไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมในประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของการถือครองที่ดินเช่นเดียวกันตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้เป็นรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำเรื่องต่างๆได้เลยทันทีนะคะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนะคะนโยบายต่างๆที่ดีๆเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเป็นนโยบายที่อยู่ยั่งยืนยงหรือว่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ถ้าหากไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนนะคะการทำงานทำความคิดกับประชาชนในเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะอย่างที่เราได้ทำงานมา4ปีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยจากส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจที่เรารณรงค์ในเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นก็ดีนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการนำปูทางเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างแนวร่วมจากภาคประชาชนเพื่อทำให้สุดท้ายแล้วนโยบายที่เราเสนอไม่ใช่เพียงแต่ถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริงแต่ว่ามันจะอยู่ติดคู่กับสังคมไทยตลอดไปไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสิริกัญญาสกุลนะคะตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะที่มาบอกแล้วนะคะว่านโยบายที่คุณสิริกัญญาเนี่ยบอกมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะแล้วแบบต่อไปนะคุณผู้ชมก็ประชาสัมพันธ์แบบนี้นิดนึงนะคะใครที่มีคำถามตอนนี้ค่ะที่คำถามเอาไว้ได้เลยนะคะผู้ที่มาร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยถ้ามีคำถามเดี๋ยวจะมีเซสชั่นต่อไปในช่วงถามตอบสามารถยกมือได้เลยนะคะหรือว่าคนที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live แบบนี้นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นคิวของคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีค่ะนโยบายที่คุณอัธวิชย์เนี่ยประกาศมาเมื่อตอนต้นหรือว่าจะเป็นยกเลิกเครดิตบูโรนโยบายพลังงานลดค่าการกลั่นราชการหนึ่งคำขอจบที่เดียวหรือแม้แต่ยกเลิกนโยบายผู้สูงอายุหลังละ5,000 บาทเนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร
ชิญค่ะขอบคุณครับต้องเล่าให้ฟังนี้นะครับว่าขั้นตอนต้องมีการออกกฎหมายทีนี้กฎหมายมันมีหลากหลายขั้นมากเลยครับขั้นแรกที่ใหญ่สุดเลยธรรมนูญรองลงมาก็กฎหมายพระราชบัญญัติถ้าเกิดว่าพระราชบัญญัติอีกอันนึงเท่ากันก็ระดับพระราชกำหนดแต่ถ้ากำหนดเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกได้เร็วแต่ต้องเป็นฉุกเฉินจำเป็นในด่วนเท่านั้นและที่เหลือเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงประกาศกระทรวงออกแป๊บเดียวนั่นเองนะครับนี่ก็แบ่งแยกเป็นตัวเป้าหลักก่อนที่ผมเรียนไปแล้วว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราเน้นแนวเรื่องของการเปิดให้เกิดการแข่งขันมากที่สุดแล้วก็แนวสร้างโอกาสให้ท่านมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าตัวไหนเป็นอุปสรรคแล้วแก้รายตัวรายกฎหมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำเบียร์ทำสุราครับซึ่งจริงๆแล้วชาติพัฒนากล้าเองเนี่ยตอนแรกเราเป็นกล้าเราเป็นชาติพัฒนากล้าตอนหลังเราโหวตให้กับในส่วนของก้าวไกลเขาด้วยในเรื่องของการผลิตของสุราให้เราได้ทำได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ได้บอกว่าถ้าเราได้มีโอกาสทำร่างฉบับนี้ด้วยตัวเราเองเนี่ยเราจะโฟกัสหลักไปเรื่องของการขายก็คือเรื่องพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ใช่เรื่องการผลิตที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันผลิตออกมาแล้วแชมเปี้ยนออกมาแล้วทั้งระบบเหมือนมีช้างเผือกแล้วแต่ช้างเผือกขายไม่ได้กฎหมายนะครับที่มีปัญหาเนี่ยแก้เพียงแค่ระดับประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วง2โมงถึง5โมงเย็นใช่ไหมครับท่านน่าจะลองเคยลองสั่งกันอยู่แล้วในห้องนี้นะครับ2โมงถึง5โมงขายไม่ได้ซึ่งเป็นกติกาและจองบนถนนปี2015ตัวข้าราชการวีเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเราควรจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ซึ่งก็ใช้เพียงแค่ประกาศสำนักนายกนะครับแล้วก็เรื่องอื่นเช่นปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขายออนไลน์ได้ในเรื่องแอลกอฮอล์แปลกใจไหมว่าแล้วเรานั่งอยู่ที่บ้านกินแอลกอฮอล์นี่นะเราจะให้เราขับรถออกไปซื้อยิ่งเสี่ยงใช่ป่ะทำไมกฎหมายไม่เปิดช่องให้เราสามารถจะสั่งเข้ามาได้หรือขายออนไลน์ได้สาเหตุเพราะเขาต้องการกีดกันคนตัวเล็กตัวน้อยเวลาคนตัวใหญ่เขากีดกันเนี่ยเขาไม่มาบอกว่าเขาจะกีดกันเราตรงๆเขาไปอ้างเรื่องสุขภาพไปอ้างทำอะไรเขาบอกเกณฑ์เขาก็เหมือนเกณฑ์คุณคนตัวใหญ่คนตัวเล็กก็ได้เท่ากันไม่เห็นมีปัญหาแต่ผมบอกแล้วนะครับมันต้องสมภาพไม่ใช่เท่าเทียมถ้าเกิดว่าเราขายออนไลน์ไม่ได้เราสู้รายใหญ่ได้ไหมสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพรบควบคุมเนี่ยคือหัวใจของเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เวลาเราจะไปตรงไหนแทงมันเข้าหัวใจก่อนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็ปรับเพราะไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับเรื่องที่สองครับที่จะต้องแก้กฎหมายนะครับก็คืออย่างเช่นแบ็คลิสต์ยกเลิกระบบแบ็คลิสต์เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าปัจจุบันก็มีนายแบงค์หลายคนนะฝากบอกพี่ๆเลยแล้วผ่านพี่ๆไปเลยนายแบงค์หลายคนเป็นคนมีความชำนาญเรื่องพวกนี้มากแต่ถ้าพูดเหมือนเราเหมือนผมกำลังเสนอเรื่องที่ทำให้แบงค์มันพังแบงค์มันเจ๊งซึ่งมันไม่จริงท่านไม่อยากแข่งขันต่างหากผมเล่าให้ฟังนะครับแบงค์พาณิชย์มันไม่แข่งขันตั้งแต่ปี2040เป็นต้นมาสมัยก่อนกิจการปี40มีแบงค์เล็กใช่ไหมและมีไฟแนนซ์เยอะพวกลูกค้ากลุ่มเกียรติบีเกียรติซีเขารับไปหมดปัจจุบันเนี่ยพอมันแบงค์มันปิดไปเยอะหลังวิกฤต40เดี๋ยวนี้ลูกค้าเกียรติบีเกียรติซีเนี่ยไปตกกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะพวก SME แบงค์อิสลามแบงค์ที่นี่เสียเยอะเพราะอะไรครับเพราะแบงค์พาณิชย์มันไม่ปล่อยมันไม่เกิดการแข่งขันนั่นสิ่งที่เราจะทำคือแก้กฎหมายการประกอบข้อมูลเครดิตปี2045ให้นำเอาข้อมูลฝั่งรายได้เข้าไปใส่ด้วยเช่นเรามีรายได้เข้าไปเท่าไหร่เรามีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตรงเวลาจ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่ดีเพราะเทคโนโลยีมันถึงถ้าท่านเรียนคณะภาษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจะสอนท่านหนึ่งคำคือคำว่าสมรรถนะของเราถ้าสมรรถนะของรัฐถึงหรืออย่างจริงแล้วนะครับเรามีเล่น 5G เรามีดาวเทียมโทรศัพท์เราพร้อมเมื่อสมรรถนะของรัฐมันถึงเนี่ยเราต้องทำให้นโยบายมันถึงได้ด้วยไอ้แบบนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเติมลงไปนะครับก็ต้องแก้กฎหมายตัวนี้ก่อนให้นำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปคิดคำนวณสกอร์ได้พอถ้าคิดคำนวณสกอร์ได้คราวนี้แบงค์ต้องแข่งแล้วครับถ้ามาเต็ม900ท่านได้800แต้มแบงค์นี้ปล่อย800แต้มเท่าไหร่ล่ะแล้วแบงค์นี้ปล่อย800แต้มเท่าไหร่ล่ะโอกาสมันเกิดทันทีคน 5.5 ล้านคนนะครับรอเรื่องนี้อยู่ติดคุกอยู่ในระบบนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คือโอกาสในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีกหลายเรื่องครับเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจทางมาตรการของรัฐเช่นเรื่องของราคาพลังงานการกำหนดค่า FT ไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวแพงมากไฟฟ้าเวลามันแพงอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะ1ค่าเงินบาทถ้าค่าคือไฟฟ้าเวลาผลิตนะหัวใจของมันคือราคาแก๊สธรรมชาติเพราะมันเป็นปัจจัยหลักที่ไปผลิตไฟฟ้ามันก็อยู่แค่ไม่กี่ปัจจัย1ค่าเงินบาทอ่อนนะครับค่าเงินบาทอ่อนหรือราคาแก๊สของตลาดโลกมันสูงนะครับค่าไฟก็สูงแต่อันสุดท้ายนี่สิอันนี้
ระทรวงพลังงานนะท่านก็ประกาศสัดส่วนตัวเลขใหม่เลยคือปัจจุบันเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องความมั่นคงทางพลังงานสูงแล้วไปทำสำรองไว้เยอะเกินไปประเทศอื่นพอสำรองเยอะเกินไปท่านก็ต้องจ่ายค่าไฟที่ท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่าความมั่นคงของท่านเกณฑ์พวกนี้ก็ต้องถูกปรับลงมาครับอันนี้อยู่ที่ความอ่านหาของตัวรัฐบาลเองนะจะกล้าไปปรับหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการปรับแก้เกณฑ์นี้ลงมารวมไปถึงการที่จะเปิดให้เกิดพลังงานทางเลือกใหม่ขึ้นมาด้วยครับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปที่ผมได้อธิบายเมื่อสักครู่ว่าเพิ่มศักยภาพของภาคประชาชนให้สูงมากยิ่งขึ้นจริงๆทำให้เปลี่ยนโดยฝ่ายเอกชนได้อันนี้เป็นนโยบายที่ออกซึ่งทำได้เลยนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าไปแล้วเป็นรัฐบาลไปแล้ว6เดือนยังทำไม่ได้เข้าไปมันทุบได้เลยครับรวมไปถึงราคาน้ำมันเรื่องทางการกำหนดและกำหนดเพดานค่าการกลั่นเนี่ยทำได้นะครับท่านเชื่อไหมว่ารัฐบาลนี้ที่ผมบอกพอแหงเนี่ยพอแหงจริงนะครับคือปกติแล้วอำนาจมันอยู่ในมืออย่างไรหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในบอร์ดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่ด้วยแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์เขาทำหน้าที่อะไรรู้ไหมเขาเป็นประธานคณะกรรมการกลางในการกำหนดราคาสินค้าควบคุมเฮ้ยน้ำมันมันเป็นสินค้าควบคุมแต่พวกคุณหมอแหงไม่กล้าเข้าไปกำกับถ้าคุณเข้าไปกำกับราคาให้มันเรียบร้อยในราคาแฟร์เพลย์นะครับอำนาจอยู่ในมือนะครับอยู่ที่คอไม่คอเพราะถ้าคุณไม่คอมันมีนายทุนได้ประโยชน์เองและไอ้พวกนี้ครับสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราจะทำมันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นจากที่เรามุ่งมั่นแล้วเข้าไปตัดสินใจแก้ไขกฎหมายหลายเรื่องของนโยบายชาติพัฒนากล้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแต่มันเป็น mindset ของระบบราชการและกติกาที่ต้องเปลี่ยนราชการหนึ่งคำขอที่ผมบอกว่าราชการไทยเป็นระบบ one stop service คือทุก service มีหนึ่ง stop เนี่ยทำไมคุณไม่กล้าเอามารวมเป็น all service center แล้วขอที่เดียวจบเพราะมันตายตัวไม่ได้ยกตัวอย่างครับท่านอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์สักที่หนึ่งที่เขตหนองจอกในเขตพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขียวรายท่านทราบไหมว่าทำไม่ได้ครับเขาห้ามท่านอพาร์ตเมนต์ในเขตพื้นที่เขียวรายแต่ถ้ากลับกันท่านบอกว่าท่านจะทำเปิดที่เป็นบ้านพักคนชราท่านทำได้ทันทีเลยนะเพราะว่าบ้านพักคนชราอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขอเข้ามาเป็นระบบราชการหนึ่งของขอเป็นพอสวิสเซนเตอร์เนี่ยระบบ AI มันจับได้ว่าจะต้องหาทางออกให้ท่านหรือวิธีใดได้บ้างแล้วถ้ามันรวมทุกหน่วยงานในก้อนเดียวกันทั้งหมดในการยื่นคำขอเนี่ยระบบคอร์รัปชันมันแก้ได้เลยนะสิ่งที่จะแก้คอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เพิ่มโทษอีกแล้วเพราะว่าทุกวันนี้โทษโคตรหนักบางคนติดโทษแม่งร้อยปีเลยนะแต่ผมจะบอกท่านนะสิ่งที่ต้องทำให้มันคือต้องทำให้เกิดดิจิตอลฟุตปรินท์ให้เกิดหลักฐานดิจิตอลนี่แหละเป็นรอยนิ้วมือทางดิจิตอลนี่แหละอันนี้แหละจะทำให้เกิดคนที่มันทุจริตคอร์รัปชันนอนไม่หลับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่ทำทั้งหมดมันไปคาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ไม่ได้นะครับและอันนี้คือหัวใจว่ามันอยู่ที่ความกล้าตัดสินใจไหมทำไหมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากการออกกฎหมายเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังกัดระดับพระราชบัญญัติที่ออกยากไหมถ้าออกราชบัญญัติต้องมี8เดือน9เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสักที่อยู่ในลำดับรองลงมาเนี่ยกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์ก็สามารถดำเนินการได้แล้วนะครับและอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำด้านการสาธารณสุขบางคนอาจจะบอกว่าไอ้โครงการรักษาฟรีเนี่ยใส่เงินเพิ่มเพิ่มดีไหมใส่อัดเงินเพิ่มเพิ่มดีไหมบอกไม่แก้ระบบมันก่อนเลยกระทรวงสาธารณสุขครับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักเดียวนะกรมเดียวนะข้าราชการ400,000คนและมีขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาดเล็กอยู่หมดถ้าเป็นการบริหารคือเป็นบริหารแบบไซโลลงมาดินอย่างเงี้ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างยาก็ยากมากเพราะถูกขาดที่เดียวคำถามถามว่าทำไมเราไม่สามารถทำเซเลเรนซีได้เป็น 100% แต่จริงหมายความว่าถ้าตรวจเสร็จเรียบร้อยถ้าไปรับยาที่ไหนก็ได้พอถึงเวลาปุ๊บเอามาเคลียร์ลิงก์บินกับสปสช.หรือองค์การ30บาททำไมมันไม่ทำแบบนี้เราเขากล้าไหมนะครับที่จะให้บริษัทยามันออกได้หลายสล็อตไม่ได้ประมูลแต่ที่เดียวกล้าไหมนี่คือสิ่งที่ผมท้าทายแค่นี้ของรัฐราชการเวลาบางอย่างมันไม่ต้องแก้กฎหมายมันขอแค่มีเจ้ากระทรวงที่มีธรรมาภิบาลที่ดีถ้าท่านเจอเจ้ากระทรวงที่ธรรมาภิบาลที่สวยถ้าเจอเจ้ากระทรวงที่กินสินบาทค่าสินบนแล้วปากพูดอย่างทำอย่างนะครับอันนี้อันตรายที่สุดเพราะเวลามันจะให้ใครได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนมาเล่นแค่นี้งั้นผมย้อนกลับมาว่าหลักคิดของเราเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องให้เกิดสภาวะแข่งขันเต็มรูปแบบผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนโทรศัพท์เวลาไปขอทีมเบอร์เป็นแสนนะสมัยผมเด็กๆแต่พอเปิดให้เกิดการแข่งขันเป็นเสรีเป็นดิจิตอลเข้ามาพอเอาทุนเข้ามาดิจิตอลเข้ามามันก็หาวิธีกันว่าจะใส่ระบบอนาล็อกเป็นยังไงดิจิตอลออกมาเยอะที่สุดแข่งขันนี่แหละครับ
คือสิ่งที่ดีสุดถ้าเกิดท่านอัดเงินลงไปในถังผุที่เป็นสนิมอัดเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องแก้ที่ระบบเพราะว่านี่คือหัวใจของประเทศไทยและถ้าแก้ได้มันคือโอกาสและอนาคตของพวกเราทุกคนในเจเนอเรชันพวกเราได้เห็นโอกาสอย่างนี้นะครับอยู่ที่กล้าตัดสินใจเรื่องทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณอนุวิศวรพักดีนะคะตัวแทนจากพรรคชาติพัฒนากล้านะคะเราเข้าสู่ส่วนที่3นะคะของงานสัมมนาทุนแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งปี66ในวันนี้นะคะส่วนที่3นะคะเดี๋ยวเราจะถามวิทยากรที่สังกัดพรรคการเมืองในแต่ละพรรคนะคะทั้ง3ท่านว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคที่ท่านสังกัดเนี่ยส่งผลยังไงทำไมเราต้องเลือกนโยบายของพรรคท่านเริ่มต้นที่คุณเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยเชิญค่ะรบกวนเพื่อนคำถามพิธีได้ไหมครับพอดีเสียงทางนี้ได้ค่ะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยอะค่ะคุณขอบคุณครับส่งผลยังไงค่ะทำไมประชาชนถึงต้องเลือกนโยบายของพรรคเพื่อไทยตรงนี้คุณขอบคุณมีเวลา5นาทีเชิญค่ะในรอบที่เราพูดไปหลายนโยบายนะครับก็ในแต่ละอันก็จะมีผลกระทบในเชิงบวกและในสิ่งที่ต้องระวังซึ่งเราก็ได้มีการดูอย่างรอบคอบดูอย่างทั้งในแง่ของการงบประมาณในเรื่องของตัวความมั่นคงในการคลังนะครับและในแง่ของผลกระทบทางภาคเอกชนนะครับเรามีการดูกันอย่างรอบคอบเพื่อที่จะป้องกันให้ผลบวกสูงสุดและมีผลลบต่อประเทศน้อยที่สุดนะครับในเรื่องของค่าแรงครับในการที่จะประกาศออกมา600บาทก็เราทำการบ้านกันมากนะครับก่อนจะได้ตัวเลขนี้ออกมานะครับเมื่อได้ตัวเลขนี้ออกมาเราก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันในการอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นตัวเลขนี้แล้วเรามีวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไรนะครับซึ่งในปัจจุบันก็คิดว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ประชาชนในประเทศและรวมทั้งภาคเอกชนเห็นว่าเรามีมาตรการในการที่จะลดความเสี่ยงที่จะขึ้นในด้านลบแล้วก็เพิ่มผลประโยชน์ทางด้านบวกที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานนะครับรวมถึงในเรื่องของมาตรการการเงินการคลัง25,000 นะครับก็ได้มีการวางในเรื่องของรายละเอียดว่าจะทำยังไงในภาครัฐและจะส่งผลทำยังไงที่จะเดินนำไปสู่ตลาดภาคเอกชนนะครับดิจิทัลอีโคโนมีเป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับในเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเคอร์เรนซีออกมาและมีให้ประชาชนมีดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็กว่าจะออกมาถึงจุดนี้ได้ในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเราทำการบ้านอยู่ข้างหลังค่อนข้างเยอะนะครับจนเรามั่นใจว่าเราสามารถประกาศให้ประชาชนทุกคนมีดิจิทัลวอลเล็ตได้นะครับเราน่าจะเป็นรัฐแรกที่สามารถเอาบล็อกเชนมาใส่ในระบบการเงินของคนได้นะครับก็เป็นนโยบายค่อนข้างใหญ่ของเราซึ่งเราคิดว่านี่คือการติ้งโฉมระบบการเงินและระบบการชำระเงินของประเทศนะครับในเรื่องของการศึกษาก่อนจะออกมาถึงจุดนี้เราก็ได้ทำการบ้านเพราะเราสิ่งที่เราเสนอคือแพลตฟอร์มกลางของประเทศเชื่อว่าแพลตฟอร์มเดิมเลยนะครับในการเชื่อมสามฝั่งเข้าด้วยกันในต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะมีแพลตฟอร์มกลางอันนี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับทั้งหมดนี้ที่พูดมาก็ผ่านการทำการบ้านแล้วก็ผ่านการคิดค้นรวมถึงได้เริ่มทำแล้วบางส่วนด้วยนะครับจนมาถึงจุดนี้ทำให้เราสามารถประกาศนโยบายได้นะครับเหลือเวลาอีกหน่อยผมอยากจะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวในแนวคิดของเราเรื่องท่องเที่ยวและภาคบริการนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เรามองเรื่องของการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ชิ้นใหญ่ของประเทศนะครับเราตั้งใจจะทำ2-3เรื่องครับในเรื่องแรกเราจะพัฒนาสิ่งที่มีให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเราเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็มีความคิดว่าเราจะต้องชิปไปสู่การที่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและเราไม่ต้องสนใจจำนวนแล้วเรื่องนี้ครับเพื่อไทยไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับเราเห็นด้วยว่าเราคิดว่าเราควรจะเอาทั้งสองทางนะครับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนและมีรายได้ต่อหัวต่ำเราก็ต้องพัฒนาต่อไปส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่มาอยู่กับไทยนานๆก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาเราเดินสองฝั่งเราไม่เลือกนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำเพิ่มสิ่งที่เป็นจุดอ่อนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นคือควอเตอร์1ควอเตอร์4ไตรมาส1ไตรมาส4เป็นพีคเป็นจุดพีคเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวยุโรปได้เข้ามาแต่ในขณะที่ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยภาคการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆตายหมดเพราะอะไรเพราะว่า
ีใครเข้ามาทำเดียวเราก็ไปทำการสำรวจตลาดนะมีหนึ่งตลาดที่น่าสนใจในการที่เราต้องดึงคนเข้ามาและเป็นเขาชอบมาเที่ยวช่วงพีคของเขาคือช่วงควอเตอร์สองควอเตอร์สามนั่นคือตลาดอินเดียนะครับนี่คือกำลังซื้อก้อนหาง3ที่เราขาดการดึงนะครับในขณะที่จีนในยุโรปชอบมาเที่ยวในช่วงปีใหม่ปลายปีอินเดียช่วงท่องเที่ยวก็คือช่วงกลางปีนะครับถ้าเราสามารถจับสองตลาดนี้เข้ามาชมกันได้นั่นหมายถึงประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดปีนะนี่คือสิ่งที่เรามองอีกอันหนึ่งที่เราจะสร้างเกี่ยวกับภาพการท่องเที่ยวนั่นคือเรื่องของเฟสติวัลนะครับเราเคยทำมาแล้วในเรื่องของการสร้างเฟสติวัลระดับโลกในเมืองไทยเทศกาลสงกรานต์เทศกาลแฟชั่นเทศกาลลอยกระทงในการที่ทำให้เป็นเทศกาลระดับโลกแล้วก็ดึงคนมาทำมาสักและอีกขาหนึ่งที่เราจะทำนั่นคือการที่เราไปดึงเฟสติวัลระดับโลกเข้ามาในอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราทำนั้นอินไซต์เอาท์และเอาไซต์อินในการดึงนะครับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ medical tourism จะต้องสร้างขึ้น silver tourism สำคัญนะครับคนชอบพูดถึงว่าเรื่องของ aging society เนี่ยส่งผลลบอย่างเดียวในเรื่องของการเรามีตลาดแรงงานน้อยลงประสบการณ์ความสามารถในการผลิตของตลาดแรงงานเราน้อยลงแต่คนชอบดึงพูดถึงโอกาสของมันจากการที่จะมีคนแก่มีคนชราเยอะขึ้นนี่คือกำลังซื้อก้อนมหาศาลนะครับซึ่งตรงนี้ครับเพื่อไทยเรามองเห็นแล้วเราจะสร้างเมืองไทยให้เป็น destination ของ aging society ได้นะครับซึ่งตรงนี้คือรายได้มหาศาลและจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเรื่องของ LGBTQ tourism อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการดึงดูดคนกลุ่มนี้ที่มีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ขึ้นได้และทำให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับในส่วนสุดท้ายของภาคบริการมันยังมีภาคบริการอีกหนึ่งอันที่สำคัญและเราชอบดึงพูดถึงนั่นคือการภาคบริการสมัยใหม่ modern services ในการที่เราไม่หมดเวลาแล้วใช้ครึ่งนาทีในการที่จะเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันแต่เราสามารถขายบริการกันได้นั่นคือบริการยุคใหม่ที่อินเดียเก่งมากนั่นคือเรื่องของการบริการทางการแพทย์การบริการทางวิศวะการบริการในด้านสถาปัตย์นะครับอินเดียส่งออกการบริการในลักษณะแบบนี้คนอยู่มาเลเซียต้องการออกแบบตัวให้อินเดียเป็นคนออกแบบนะครับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปในแล้วเขาก็นี่คือรายได้ในการเข้าประเทศนี่คือภาคการบริการที่เรามองภาพไปในการสร้างรายได้ให้ประเทศเราใช้ชื่อว่า modern services นะครับนั่นคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวครับผมหมดเวลาครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเผ่าภูมินะคะที่บอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยว่าจะส่งผลต่อประเทศในมิติไหนบ้างแล้วก็ทำไมประชาชนถึงต้องเลือกนโยบายจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นคิวของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะตัวแทนจากพรรคก้าวไกลค่ะคุณสิริกัญญาคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะส่งผลต่อประเทศในมิติใดบ้างแล้วก็ทำไมประชาชนต้องเลือกนโยบายของพรรคก้าวไกลมีเวลา5 นาทีเชิญค่ะค่ะก็สำหรับเวทีนี้เนี่ยคนพูดเรื่องการเมืองเป็นน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องของการเมืองดีนะเพื่อเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลสักเล็กน้อยนะคะว่า impact นะคะหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีการเมืองดีจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องแค่การคืนเอาประชาธิปไตยให้กับประชาชนซึ่งเขาสมควรจะได้แต่นโยบายต่างๆที่หลายๆพรรคการเมืองเนี่ยสัญญาอันไว้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้จริงได้เลยถ้ายังมีอำนาจที่อยู่นอกประชาธิปไตยสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้ตลอดเวลานะยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าจะมีประเทศไหนในโลกนี้อีกที่เรายังจำเป็นที่จะต้องมานั่งคุยกันไม่ใช่แค่ว่าพรรคไหนจะมีคะแนนเสียงสูงสุดแล้วจะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เรายังต้องมานั่งคุยกันว่าพรรคไหนที่จะได้คะแนนเสียงโหวตจากสว.มากที่สุดเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเจตจำนงของประชาชนจะไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาในวันที่เขาเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะการเมืองดีมันจะสำคัญยังไงกับเรื่องเศรษฐกิจดิฉันคิดว่านี่คือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศที่สงบแบบไม่มีม็อบออกมาไม่มีผู้ประท้วงฉันจบฝรั่งเศสนะคะประท้วงเป็นเรื่องธรรมชาติปกติแล้วก็ไม่มีใครคิดว่านี่คือค
ความไร้เสถียรภาพของการเมืองเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะจบยังไงเมื่อประชาชนออกมาเรียกร้องนะคะแล้วรัฐบาลก็ต้องตอบสนองความต้องการข้อเรียกร้องของประชาชนทุกอย่างจบได้ในสภาหรือว่าจบได้ภายใต้การตัดสินใจของผู้นำประเทศแบบนี้มันถึงจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีผู้ประท้วงมีข้อเรียกร้องไม่มีใครสนใจนะคะแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่มันบานปลายได้ในที่สุดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไม่ก็คือนำไปสู่การที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงคือการที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถูกคาดการได้มี predictability รู้มันจะจบยังไงภายใต้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยนะคะส่วนเรื่องปากท้องมีอนาคตเนี่ยเราเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจต้องเติบโตจากฐานรากที่มั่นคงนะคะเราเน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเรามุ่งแต่ว่า GDP จะโตเท่าไหร่โดยที่ไม่ได้ดูว่ามันในกระเป๋าของประชาชนเนี่ยมันโตเท่าไหร่มันถ้าจะไม่มีความหมายอะไรเลยของการเจริญเติบโตที่เราเห็นรายงานข่าวกันไปวันๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเน้นกลับมาที่เศรษฐกิจฐานรากเลื่อนไปหลายเวทีนะคะทุกคนจะมีคำถามสุดฮิตนะว่าจะหาเงินเข้าประเทศยังไงนะคะนั่งคิดเรื่องนี้มาประมาณ1นาทีแล้วว่าคำว่าหาเงินเข้าประเทศคืออะไรพูดเสมือนหนึ่งกับว่าการที่จะหาเงินให้ประเทศเนี่ยมันมีได้แต่ข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ไหมก็ทำให้เราติดกับดักว่ามันคือการแค่ส่งออกกับการท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถทำเงินเข้าประเทศได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในประเทศของเราเนี่ยยังถูกกดทับไม่ถูกทำให้เกิดการระเบิดศักยภาพทางเศรษฐกิจเราอีกมากนะคะตัว consumption ในประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณไม่ถึง 50% ของ GDP ซึ่งมันต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมเราไม่กลับมาโฟกัสที่เศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของการค้าขายแต่ว่าทำยังไงให้กำลังซื้อในประเทศให้มันเข้มแข็งขึ้นตอนที่เกิดโควิดเราพูดเรื่องนี้กันเยอะว่าเราต้องกลับมาทำให้ domestic demand หรือว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าการที่ต้องพึ่งพิงจากต่างชาติพึ่งพิงเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนสูงมากแต่พอโควิดหายปุ๊บลืมทุกอย่างแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดเดิมที่จะเน้นเพียงแค่ภาคส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นนโยบายของเราก็คือจะเสริมที่ฐานรากไม่ว่าจะเป็นค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเกษตรเพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะต่อมาเฟิร์มกราวด์แล้วก็แฟร์เกมนะคะเราคิดว่าเรื่องของต่อสู้กับทุนผูกขาดนะคะเราก็ทำงานอย่างหนักหน่วงไม่แพ้ใครนะคะแล้วก็ออกมาต่อต้านการที่จะควบรวมข้างค้าปลีกต่อต้านเรื่องของการควบรวมธุรกิจมือถือนะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงค่าไฟที่ตอนนี้เนี่ยผูกขาดโดยทุนพลังงานเนี่ยเราก็ออกมาต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดว่าเราคิดว่าไม่มีทางที่ถ้าประเทศนี้เนี่ยการแข่งขันยังไม่ได้อยู่ในแฟร์เกมนะคะหรือว่าอยู่ในกติกาที่เป็นธรรมกับทุกคนไม่ใช่ว่าจะให้ทุนใหญ่สามารถทำธุรกิจกันได้โดยเสรีโดยที่ไม่ได้มีการกำกับดูแลให้ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยเราไม่มีทางที่จะโตต่อไปได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายคือ fast forward growth นะอย่างที่บอกว่าเราจำเป็นที่ต้องมีอุตสาหกรรมตัวใหม่ๆเพื่อเป็นเครื่องจักรที่จะนำประเทศไปข้างหน้าให้ได้แล้วทำวิธีการแบบเดิมๆแบบที่รัฐบาลเคยทำมาตลอดช่วง 9-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อทำให้เราสามารถมีเครื่องจักรใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ที่จะทำให้เศรษฐกิจมันไม่ได้โตเพียงแค่ 3-4% อย่างที่เคยผ่านมานะคะแล้วก็สามารถได้โตได้อย่างรวดเร็วแล้วเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นงอกในกระเป๋าของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนี่คืออิมแพคที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายของก้าวไกลขอบคุณคุณสิริกัญญานะคะที่บอกถึงอิมแพคที่เกิดขึ้นนะคะจากนโยบายของก้าวไกลนะคะลำดับต่อไปนะคะถึงช่วงของคุณอัธวิทย์ค่ะคุณอัธวิทย์คะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อประเทศในมิติใดบ้างแล้วก็ทำให้ประชาชนต้องเลือกนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าเชิญค่ะครับผมเน้นหลายครั้งมากว่าชาติพัฒนากล้าเป็นแนวพรรคเสรีนิยมเฉลิมไตรครับ
ส่วนตัวแล้วผมกับคุณกรณ์เองพวกผมเองนะครับผมไม่เคยทำงานให้ลุงนะผมไม่เคยสนับสนุนการทำรัฐประหารเลยนะครับแล้วผมว่าความรู้สึกของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยในแต่ละทางยุคผมที่ตอนไปเดินไล่พวกคอร์รัปชันนะผมก็ไปไล่คนที่ทำพรบนิรโทษกรรมแต่พอเห็นยุคใหม่พออยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้มานานเกินไปข้อจำกัดเรื่องเสรีภาพเกิดขึ้นนั้นคนเขาไม่รู้สึกเขาเดินเขาอยากเห็นเสรีภาพเพราะสิ่งที่กำกับไว้ตลอดมันไม่ใช่แฟร์เพลย์มันไม่ได้ความยุติธรรมในกฎกติกาการเมืองนั้นเขาก็เดินออกมาขบวนมันแล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นคนรู้สึกอะไรกับเรื่องไหนรู้สึกคอร์รัปชันออกมาต่อต้านคอร์รัปชันรู้สึกว่าไม่รับสิทธิเสรีภาพออกมาต่อสู้ในสิ่งที่ไม่รับสิทธิเสรีภาพผมว่านี่เป็นสิ่งที่คนทุกคนควรมีแค่นี้พอมาเลือกตั้งคราวนี้มันจะมาแล้วเพราะว่าเลือกตั้งคราวนี้ใครชอบข้างไหนเลือกข้างนั้นถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ของผมเองผมรู้สึกว่าชาติพัฒนากล้าที่ผมทำก่อนผมอยากเห็นแนวความคิดเรื่องการแข่งขันเสรีเพราะผมเชื่อว่าเวลามันติดกับดักประเทศถ้ามันติดกับดักอยู่ซ้ายขวาไม่ใช่เรื่องความเขียดชังอย่างเดียวนะผมหมายถึงติดกับดักกับดักในการรู้ไหมเราเนี่ยทำรัฐสวัสดิการมานานมากๆเราจ่ายเงินไปเยอะมากๆผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับที่ท่านเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ด้วยนะครับหนี้สาธารณะสมัยก่อนนะมัน 60% นะต่อ GDP เนี่ยวันนี้มันปรับขึ้นเป็น 70 หนี้ภาระอื่นการคลังด้วยง่ายๆเช่นหนี้อยู่ในธปส.ออมสินเมื่อก่อน 35-30% จากงบรายจ่ายนะตอนนี้ปรับเพดานขึ้นเป็น 35% คือทุกรัฐบาลที่ผมช่วง10กว่าปีมานี้เนี่ยไม่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลก่อนนะครับทุกคนเล่นรูปเดียวกันหมดเลยคือรับสวัสดิการใส่เข้าไปจนกระทั่งหนี้มันทะยานอย่างนี้เลยนะผมก็บอกว่าถ้ามันเดินนี้ไม่ได้ก็พังเพราะโอกาสมันหายไปคือถ้ารัฐบาลนะเอาใช้วิธีการให้ก่อนที่สะสมไปเรื่อยรัฐบาลไหนนะครับโอกาสมันถ้ามันหายไปเรื่อยสิ่งที่ต้องทุกข์คือว่าให้เปลี่ยนแนวคิดได้ไหมเมื่อสักครู่ผมฟังพรรคการเมืองเอาว่าพรรคอื่นที่ผมฟังมานะอยากทำเรื่องดิจิตอลเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านพูดเหมือนกับว่าท่านจะลงไปทำเองทุกเรื่องให้เปลี่ยนแนวคิดได้ไหมเปลี่ยนว่ารับลงไปสนับสนุนได้ไหมรับเนี่ยเป็น VC ได้ไหมรับเป็นผู้ลงทุนได้ไหมรับเป็นลูกค้าได้ไหมรับเป็นผู้ provide ข้อมูลได้ไหมถ้าคุณเชื่อว่ารัฐคือซูเปอร์แมนแล้วทำได้ทุกเรื่องนะผมบอกว่าไม่จริงรัฐบาลไม่มีทางทำทันภาคเอกชนเลยครับมีอย่างเดียวคุณต้องสนับสนุนให้คนไทยใครคนใดคนหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งกลายเป็นสตาร์ทอัพแบบยูนิคอร์นรู้ไหมประเทศไทยมียูนิคอร์นสตาร์ทอัพที่ใหญ่ธุรกิจเดียวอะไรรู้ไหมครับคาสิโนทำบ่อนออนไลน์ใครทำบอลอะไรอย่างนี้ขับลาโบกินี่ขับเฟอร์รี่หมดเลยที่เหลือมันไม่มีเพราะว่ารัฐเนี่ยเดี๋ยวติดขัดหมดครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นข้อมูลการเกษตรคุณรับการเลือกตามผมนะว่าระบบราชการมันแย่ขนาดไหนว่าถ้าเขายังคิดในระบบที่เขาทำคนเดียวอยู่ไม่มีทางครับเปลี่ยนแนวคิดไหมกระทรวงเกษตรสหกรณ์มีสิทธิ์ลงนะครับมันมีแอปพลิเคชันอันนึงชื่ออัพรีแมปที่จริงอัพรีแมปเนี่ยมันควรจะบอกได้ว่าอะไรนะปลูกพืชตรงนี้ปลูกอะไรแล้วไปขายตรงไหนยาฆ่าแมลงที่เหมาะสมปุ๋ยที่เหมาะสมควรใส่อะไรตลาดที่ซื้อราคาจะเป็นยังไงมีกี่เจ้าโรคระบาดที่มันจะมันระบาดมาแล้วนะเพราะมันเกิดการเป็นห้องที่แชทกันได้หลายคนเฮ้ยมันลามมาในจังหวัดนี้แล้วมันจะเข้าจังหวัดเราวันนี้แล้วเฮ้ยแค่นี้มือทำให้ผมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องโม้รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆจะเซ็นเอ็มโอยูทุกกระทรวงทุกโรงกระทรวงเกษตรทำได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ากลับกันท่านให้เอกชนไปทำดิแล้วท่านโปรไวด์ข้อมูลจากกรมชลประทานใส่เข้าไปเปิดน้ำตอนไหนปิดน้ำตอนไหนกรมส่งเสริมการเกษตรใส่เข้าไปมันได้หมดอ่ะเลือกคิดได้แล้วครับว่ารัฐจะเป็นทุกอย่างรัฐต้องเปิดโอกาสเอกชนเกิดการแข่งขันแล้วนั่นเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดอยู่ที่รัฐทุกไม่ทุกนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดเชื่อไหมประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นสต็อกเรื่องการท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งกรุงเทพคนมาเบอร์หนึ่งนะครับเคยได้ยินบริษัททัวร์ที่มันเกิดขึ้นจากโอเวอร์เคาน์เตอร์เขาเรียกอะไรออนไลน์ทัวริสต์เอเจนซี่อย่างไออากูด้าท่านเคยได้ยินน้องๆนี่แหละเดอะเคลี่อากูด้าใช่ไหมครับอากูด้าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่ภูเก็ตแต่ไม่ใช่ของคนไทยเขาสร้างแอปนี้ครั้งแรกที่เมืองไทยแต่วันนี้อากูด้ากลายเป็นยักษ์ใหญ่แล้วเขาไม่ได้เอากินแค่ GP เปอร์เซ็นต์นะเขาเข้าไปซื้อสล็อตโรงแรมกี่ห้องแล้วเขาทุนเขาหนาขนาดนั้นนะเขาได้ข้อมูลมาจากไหนเก็บหาเซลล์เก็บข้อมูลไปเรื่อยแล้วประเทศไทยการท่องเที่ยวประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬามีเดต้ามหาศาลคุณไม่ใช่เอกชนเพราะคุณไม่คิดจะสร้างโอกาสให้คนแล้วมันจะเกิดได้ยังไงนะครับเศรษ
รษฐกิจของคนตัวเล็กที่เขาจะยืนขึ้นมาแล้วมีโอกาสผมบอกให้ประเทศนี้ถ้าราชการเปลี่ยนเป็นความคิดแล้วสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กมันเกิดเลยแต่ถ้าคุณติดในระบบราชการที่ล้าหลังนะมันจะไม่มีมันเกิดนี่คือ mindset ที่ผมคิดว่าการแข่งขันเสรีเสรีนิยมประชาธิปไตยมันไปได้แล้วทำไมระบบราชการไม่ตอบวะเพราะมันเป็นระบบราชการรวมศูนย์โดยธรรมชาติผมคิดแบบนี้นะแล้วผมมาทำพรรคชาติพัฒนากล้าผมอยากเห็นแนวคิดแนวรบแบบนี้เพิ่มมากขึ้นทางการเมืองแม้ว่ามันจะเริ่มใหม่แต่ผมว่ามันเป็นก้าวสำคัญทางการเมืองครับคุณอัธวิศวรพักดีด้วยนะคะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะที่มาบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าว่าจะส่งผลต่อประเทศในทิศทางใดบ้างแล้วก็ทำไมเราในฐานะประชาชนต้องเลือกนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้านะคะทีนี้เข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะในงานสัมมนาถกแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งในวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงถามตอบนะคะหลายคนนะมีคำถามอยู่ในใจแล้วนะคะมีคำถามทั้งจากทาง Facebook Live ที่ส่งมานะคะรวมไปถึงคำถามจากผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะคะฉันก็เข้าไปดูใน Facebook Live นะคะมีคำถามถึงพรรคเพื่อไทยด้วยอะค่ะคำถามจากพรรคเพื่อไทยนะคะขออนุญาตถามเลยนะคะคำถามจากพรรคเพื่อไทยนะคะคุณเผ่าภูมิค่ะพอดีมีประชาชนค่ะอยากจะทราบถึงนโยบายในเรื่องของ1ครอบครัว1ศักยภาพของพรรคเพื่อไทยค่ะอยากให้คุณเผ่าภูมิได้ขยายประเด็นนี้นิดนึงค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับ1ครอบครัว1ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์เกิดจากการที่เราเห็นว่าจริงๆมันควบคู่กับการที่จะมีการปรับขึ้นเรื่องค่าแรงสิ่งหนึ่งที่เราจะทำคือการสร้างสกิลให้กับคนนะครับอย่างที่ผมได้พูดเรามีเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลซึ่งแล้วก็การจัดกู้สกิลผ่านในตัวแพลตฟอร์มเดิมเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ขยายความนั่นคือการค้นหาสกิลของคนนะครับเราเชื่อว่าสกิลที่กระจายอยู่ในรายครัวเรือนเนี่ยที่ยังซ่อนอยู่มันยังควรที่จะต้องได้รับการเข้าไปค้นหาเข้าไปสืบสอบว่าแต่ละครัวเรือนมีศักยภาพอะไรแล้วก็เข้าไปทุนฟักสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นและเข้าไปเติมทุนเสร็จแล้วก็หาการตลาดที่เข้าไปสนับสนุนตรงนั้นนะครับแต่ก่อนเราเคยทำสำเร็จมาโครงการหนึ่งซึ่งทุกท่านก็น่าจะรู้จักคือโอท็อปเกิดจากอะไรโอท็อปเกิดจากการที่เอาผลิตภัณฑ์ข้างบ้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเอามาพัฒนาเอามาฟูมฟักเอามาเติมโอกาสแล้วก็เอามาหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจนปัจจุบันโอท็อปเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากจากสินค้าที่แต่ก่อนไม่มีใครเห็นเลยนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์หลักคิดอันเดียวกันแต่ก่อนเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับตอนนี้เราพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับจากมนุษย์คนหนึ่งจากที่ครอบครัวเองไม่รู้ว่าตัวเองศักยภาพอะไรเราต้องทำหน้าที่เชิงรุกในการเข้าไปค้นหาศักยภาพนั้นนะครับในการที่จะสร้างศักยภาพนั้นขึ้นมาและซอฟต์พาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีช่องว่างในการพัฒนาสูงมากเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่สูงมากนะครับในการที่จะทำให้คนเราสามารถมีทักษะใหม่ๆนะครับนั่นคือหลักคิดของหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็จะมีหน่วยงานหลักที่มีชื่อว่าชาก้าในการเข้าไปดำเนินการครับขอบคุณครับขอบคุณคุณขอบคุณด้วยนะคะจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ตอบข้อคำถามจาก Facebook Live นะคะหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพสองพาวเวอร์นะคะทีนี้ก็มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะคะอยากจะถามทั้ง3พรรคเลยนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่ทราบกันดีนะคะมีคำถามเข้ามานะคะว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่ PM 2.5 เนี่ยโอ้โหไปมันหนักนะสาหัสเหลือเกินนะคะแล้วแน่นอนว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนประชาชนเนี่ยก็เดือดร้อนอย่างมากเลยนะถามคุณขอคุณสองเลยแล้วกันนะคะเป็นถามทีละพักไปเลยนะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะครับผมคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพใหญ่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้ว PM 2.5 เนี่ยเป็นเรื่องย่อยๆลงมาซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมในภาพใหญ่นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องของการค
คือผมไม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในการป้องกันสิ่งแวดล้อมมันต้องอาศัยงบประมาณและทิศทางในภาครัฐในการชักจูงให้เราก้าวให้เราแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นพูดถึงเรื่อง EV นั่นพูดถึงเรื่องการลดมลพิษต่างๆนั่นพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้กับเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องอาศัยตัวงบประมาณและทิศทางในการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ EV เนี่ยเราพูดกันเยอะแล้วเราก็พูดกันบ่อยว่าเราจะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ EV แต่ทิศทางการสนับสนุน EV เราไร้ทิศทางมากนะครับเรายังมีปัญหาใจใส่ว่าเราจะสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้ EV แต่เราก็ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทำให้ตลาด EV เกิดขึ้นถ้าเราจะลงทุนในตลาดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเราก็ยังไม่มีผู้บริโภคเพียงพอที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นปัญหาใจกับไข่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็เรื่องของตัว PM 2.5 ก็ขาดความชัดเจนแล้วก็ขาดความต่อเนื่องในการทำนะครับเราไม่สามารถมาทำปีละครั้งสองครั้งในช่วงที่มีปัญหาได้นะครับเรื่องการเจรจากับต่างชาติเรื่องการคุยกันในระดับประเทศในการที่จะรณรงค์ในการที่จะหาข้อตกลงร่วมกันรวมถึงข้อสัญญาในมิติของการมีผลทางการเงินซึ่งผมประสบการณ์นะครับเราไม่สามารถขอความร่วมมือโดยที่ไม่มีผลทางการเงินที่เป็นข้อตกลงร่วมกันได้ผมว่าถ้าคุยกันแค่ว่าขอความร่วมมือผมคิดว่าตรงนี้จบครับผมครับค่ะขอบคุณคุณขอบคุณนะคะที่พูดถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทยทีนี้อยากจะถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากพรรคก้าวไกลกันบ้างซึ่งประชาชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะพรรคก้าวไกลมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะเอาเรื่องฝุ่น PM 2.5 กลับได้นะคะก็จริงๆเราก็ต้องแยกออกมาค่ะว่าสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 มาจากที่ไหนบ้างคะซึ่งมันก็จะมาจากการเผากับการกับเรื่องของขนส่งแล้วก็โรงงานนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันในส่วนของการเผานะคะก็ต้องเป็นเผาของภาคเกษตรหรือว่าเป็นเผาป่านะคะสำหรับการเผาของภาคเกษตรค่ะพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะสนับสนุนแต่ละตำบลละ3ล้านเพื่อนำไปสู่การรวบรวมเอาเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะเพื่อที่จะนำไปขายต่อสร้างมูลค่าอย่างอื่นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเผายกตัวอย่างเช่นนะคะใบอ้อยเนี่ยจริงๆถ้าแต่รวบรวมมาขายได้ประมาณตันละ 1,000 บาทนะคะจริงๆโรงงานที่ทำโรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆเนี่ยรับซื้อโรงงานอ้อยเองก็รับซื้อนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมนะคะสั่งข้าวโพดตอข้าวต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับการทำโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของการเผาป่าค่ะในนี้ก็ต้องบอกว่าจริงต้องเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเคยได้ยินคุณท็อปวรวงศ์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดว่าใครจะรู้บ้างว่ากรมอุทยานกรมถ้าไฟป่าเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานถ้าไฟป่าเกิดขึ้นที่กรมพื้นที่ป่าสงวนกรมป่าไม้เนี่ยต้องเป็นอบต.เป็นคนจัดการแต่ว่าถ้าเผาในป่าที่อื่นก็จะเป็นอีกคนนึงจัดการฉันรู้สึกปวดหัวของเรามากว่าเอาข้อจริงแล้วกรมอุทยานกับกรมป่าไม้ก็อยู่กระทรวงเดียวกันกับของท่านเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถที่จะบูรณาการการแก้ไขแต่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มบูรณาการจากระดับท้องถิ่นให้อบต.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบในการจัดการกับไฟป่าขอที่มันจะเกิดขึ้นในการป้องกันเศษซากทางใบไม้หรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของการขนส่งค่ะพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายที่จะยกเลิกรถเมล์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ก๊าซ LNG นะคะภายใน7ปีแล้วเปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็เพื่อที่จะลดการใช้เครื่องยนต์ที่เผาไหม้จากดีเซลซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แต่แน่นอนว่าถ้าไปบังคับให้เขาเปลี่ยนเนี่ยโดยที่ไม่มีการอุดหนุนสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้านะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของการขนส่งสาธารณะอยู่แล้วเราเลยมีงบประมาณอุดหนุนไปที่องค์กรส่วนท้องถิ่น10,000,000 บาทเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนรถเมล์เครื่องยนต์สำหรับภายในให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ภายใน7ป
ดีเช่นเดียวกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นตัวที่ปล่อย PM 2.5 ในประเภทที่ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายมากด้วยเพราะว่าตัวสารต่างๆที่อยู่ใน PM 2.5 เนี่ยมันแตกต่างกันไปเนาะถ้าเกิดมันเป็นอนุภาคที่มันเกิดจากการเผาเนี่ยอาจจะไม่ได้อันตรายเท่ากับอนุภาคที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นฝุ่นพิษของแท้นะคะอันนี้เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เราเคยมีการนำเสนอการติดเซ็นเซอร์ที่ปากกล่องเพื่อที่จะวัดว่ามีก๊าซที่ปล่อยออกมาจากปากกล่องโรงงานเนี่ยเป็นก๊าซอะไรบ้างแล้วเพื่อที่จะได้ลดการกำลังการผลิตเพื่อให้ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้รับไปดำเนินการแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะต่อมาก็คือการทำกฎหมายเรียกว่ากฎหมาย PRTR เพื่อเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยทำเนียบของสารมลพิษต่างๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้แล้วว่าต้นตอของฝุ่นมลพิษเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะติดตามได้ด้วยว่าแต่ละโรงงานเนี่ยปล่อยออกมาเท่าไหร่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับประชาชนทั้ง3เรื่องนี้นะคะก็ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องของเผาในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีการเจรจาแล้วก็เราก็มีงบประมาณสำหรับการเจรจารัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยทุกปีนะคะขอย้ำว่าทุกปีที่พวกเราเนี่ยใช้จ่ายเงินในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนแต่ว่าไม่เคยได้ผลอะไรเลยเพราะต้นเหตุที่แท้จริงคือไร่ข้าวโพดที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราเห็นข้อมูลการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันสูงขึ้น 3-4 เท่าในช่วงเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำไปนะแล้วนำเข้ามาให้ใครก็คือเข้ามาให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็คือบริษัทเอกชนไทยที่รับซื้อข้าวโพดที่ทำให้เกิดการเผาในประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเนี่ยเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐอย่างเดียวจะไม่พอนะรัฐอาจจะเป็นที่ต้องเจรจากับบริษัทเอกชนเช่นเดียวกันว่าคุณเลิกซื้อข้าวโพดที่เผาในประเทศแล้วคุณต้องเลิกซื้อข้าวโพดที่เผาจากนอกประเทศด้วยจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายคนที่รับกรรมก็คือผู้บริโภคและก็ประชาชนคนไทยที่จะต้องสูดเอาฝุ่นควันพิษแบบนี้ทุกๆปีค่ะขอบคุณนะคะคุณสิริกัญญานะคะที่พูดถึงมาตรการนะคะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจเลยทีเดียวจากพรรคเก้าไกลนะคะคุณอัธวิทย์บ้างค่ะพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมีนโยบายแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอยากจะให้เจาะลึกถึงแนวทางในการแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เชิญค่ะครับสำหรับชาติพัฒนากล้าผมก็ย้ำนะครับเราเป็นเสรีนิยมเชิงใจในเรื่องการแข่งขันดังนั้นหัวข้อที่เราคิดในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะคิดที่แตกต่างออกไปอย่างที่เจอนะคือปัจจุบันเนี่ยผมเรียนท่านก่อนนะครับวันที่10เดือนสิงหาคมเดือน10ปีนี้เนี่ยมันจะมีมาตรการการกิจการทางการค้าออกใหม่ในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตตั้งแต่เดือน10ปีนี้นะครับของที่จะเข้าไปในยุโรปทุกอันเนี่ยถ้าต้องบอกว่ามันผลิตคาร์บอนหรืออะไรมาเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าพอท่านดีแคลร์ปุ๊บท่านซื้อคาร์บอนเครดิตกลับไปถ้าท่านไม่ซื้อคาร์บอนเครดิตกลับไปของท่านราคาจะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับกันหมดแล้วประเทศไทยก็เข้าไปภาคีร่วมมันทำเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นมาตรการกิจการทางการค้าอย่างหนึ่งแต่มันดีมันทำให้การแข่งขันตัวนี้มันเป็นตัวชี้นำว่าสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนแล้วพอกลับมาที่ฝุ่น PM 2.5 มันต้องกลับมาสู่การแข่งขันอยู่ดีครับผมไปทีละเซกเตอร์ก่อนนะเอาเฉพาะเซกเตอร์ของด้านผู้ประกอบการที่เขาต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อต้องไปสู้กับธุรกิจของเขาต้องส่งเข้าไปในยุโรปเราเสนอนโยบายเรื่องการออกพันธบัตรปลูกป่านะครับว่าอย่างนี้แล้วก็พื้นที่ในการปลูกป่าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะปลูกป่าได้ก็จะใช้ได้จริงมันต้อง5ปี6ปีแต่ระหว่าง5ปี6ปีกินอะไรครับมันก็ต้องรัฐบาลสามารถจะออกพันธบัตรกู้ระยะยาวแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงของรายเดือนให้ได้รับรายเดือนไปก่อนคือเอาเงินล่วงหน้ามาให้ก่อนโดยรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเรื่องของพันธบัตรดอกเบี้ยเวลา 0% นะครับแต่อันนี้ก็สามารถทำให้เกิดการปลูกป่าขึ้นได้จริงในประเทศพอมันปลูกป่าได้จริงรัฐบาลลงไปสนับสนุนได้จริงเขาขายของเขาได้ขายคาร์บอนเครดิตกลับไปตรงกับแนวปฏิบัติที่สากลโลกเขาต้องการอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเขียวขึ้นและจริงๆการปลูกป่านี่ก็แปลกเครดิตมันไม่เท่ากันนะถ้าไปปลูกป่าโครงการนะเลนเนี่ยถ้าไปปลูกป่าแบบที่เรียกว่าตัดได้ปลูกป่าแล้วสวนป่าก็ตัดได้ก็อีกเลนนึงซึ่งอันเนี้ยมันต้องให้ความรู้ว่ารัฐจะเข้าไปส่งเสริมยังไงถ้ารัฐจะทำเองนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนต้นยากรัฐต้องส่งเสริมบรรยากาศของการลงทุนด้านนี้ให้มันเกิดอันนี้เรื่องที่หนึ่งสำหรับบริษัทอุตสาหกรรม
สองเนี่ยด้านของภาคเกษตรเนี่ยเรามีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมเกษตรแปรรูปแล้วก็สหกรณ์นะครับสหกรณ์บ้านเราปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่อยู่เรื่องเดียวคือให้เรื่องของการกู้เงินเป็นหลักซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์เนี่ยมันต้องอยู่ข้างผู้ผลิตนะครับสามารถจะแปรรูปมาต่างๆมีสินค้าส่วนทุนร่วมกันขึ้นจักรใหญ่ร่วมกันอันนี้แทนที่จะเอาเงินไปจมในจำนำข้าวหรือไปจมในประกันรายได้อย่างเดียวประกันรายได้ปีละแสนล้านนะครับถ้าบาทเราเนี่ยมันถูกเจียนลงมาสร้างระบบสหกรณ์ให้แข็งเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านระบบสหกรณ์ลงไปได้เพราะว่าท่านจะอยู่ดีท่านจะไปซื้อเครื่องจักรแจกแต่ละที่ให้ควบคุมเชื่อผมไหมหนึ่งไม่มีเงินเติมน้ำมันหรือไม่ก็ไม่มีเงินเมนเทนแนนซ์เครื่องท่านต้องไปออฟซิสเต็มของมันคือระบบสหกรณ์มันจะไปคู่กันแล้วเวลาผมคิดเสมอผมคิดเรื่องการแข่งขันให้มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของขนส่งสาธารณะต้องเล่นก่อนเลยรถเมล์รถเมล์พูดมานานแล้วนะตั้งแต่ภูมิใจไทยก็ดูอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนไฟฟ้าส่งไม่ได้ซึ่งความจริงแล้วเอาจริงๆในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยอำนาจป้องเดียวไม้เดียวนะอยู่ที่สภากรุงเทพมหานครที่ว่าชาติถ้าท่านกำหนดว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องเดทไลน์เลยว่าปีไหนจะต้องเป็น EV ในรูปแบบแล้วท่านสามารถที่จะเปิดประมูลงานนะครับท่านเปิดผู้สมัครบิดงานเข้ามาแข่งวิ่งขสมกเลยผมอยากรู้ว่าทำได้ไหมทำได้นะครับผมเล่าให้ท่านฟังนะครับท่านพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยท่านเป็นคนริเริ่มให้เกิดรถไฟฟ้า BTS เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเส้นเลือดหลักครั้งแรกนะพลตรีจำลองก็ทุบโต๊ะทำแบบนี้นะครับในกรุงเทพคำถามคือว่าท่านผู้ว่าทำไหมถ้าท่านผู้ว่าทุบโต๊ะเรื่องของข้อบังคับกรุงเทพมหานครเรื่องของการปรับลดขสมกแม้มันจะขึ้นกับกระทรวงคมนาคมก็แล้วแต่มันต้องเดินไปทิศทางนั้นไม่งั้นทำมาหากินในกรุงเทพมหานครไม่ได้เห็นไหมวิธีการที่ผมบอกคือว่าถ้าเราใส่เข้าไปมันแข็งเราอย่าคิดว่าเราจะเอาเงินจากรัฐอย่างเดียวบรรยากาศเราต่างหากที่เราสร้างให้มันเกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าลงไปช่วยเรื่องที่เห็นได้ในระยะยาวที่สำคัญกระทรวงต่างประเทศผมเองเนี่ยได้ดูลักษณะของการเผาป่านะครับมันจะมาทางแถบอินโดนีเซียนะครับเข้ามาเยอะมากแล้วมาเลเซียเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะใครผมได้ไปเยือนมาเลเซียครั้งนึงแล้วก็ได้รับรีพอร์ตนะครับทางมาเลเซียเขาปวดหัวเนี่ยในเคแอลนะครับประกอบฤดูเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเขาเป็นก่อนเรามาหลายปีแล้วแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องพูดมันเป็นอาเซียนต้องพูดกันในชิ้นเดียวกันหมดถ้าอาเซียนพูดกันในชิ้นเดียวกันแล้วข้อบังคับชัดเจนไม่ใช่หลวมๆนะแล้วบอกไปเลยว่ากติกาที่คุณต้องรับไปคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นการติโก้ปฏิบัติได้จริงครับก็มีเท่านี้ครับค่ะขอบคุณคุณอนุวิศวรรณภักดีนะคะที่ตอบคำถามในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาหนักของประชาชนแล้วก็กำลังมีความห่วงใยในประเด็นนี้อย่างมากนะคะมีอีกคำถามค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนนะคะคือตอนนี้ทางองค์กรยูนิเซฟหรือแม้แต่กรมสุขภาพจิตของไทยนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะแล้วก็กังวลกับสุขภาพจิตของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนพบว่าเด็กไทย1ใน3ค่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็1ใน4คิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยในประเด็นนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะอยากจะถามคุณสิริกัญญาก่อนแล้วกันนะคะว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีแนวนโยบายเพื่อที่จะบรรเทาปัญหานี้ลงได้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะค่ะสำหรับก้าวไกลเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะในนโยบายสุขภาพเนี่ยเราขอย้ำเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพกายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนโยบายแรกคือกำหนดให้โปรแกรมการตรวจสุขภาพแต่ละปีเนี่ยมีการบรรจุการตรวจสุขภาพจิตไปด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นคำถามง่ายๆ9ข้อนะเวลาที่เราต้องสำรวจตัวเองว่ามีความมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะอยู่ในแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเราสามารถที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามสิทธิ์30บาทอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องทำให้โปรแกรมเนี่ยมันครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพจิตด้วยแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่ทุกคนเนี่ยต้องไปตรวจทุกปีนะคะซึ่งทุกวันนี้เราก็แทบไม่ได้ตรวจสุขภาพจิตกันเลยนะคะเรื่องประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากนะคะแต่ว่ายังไม่มีเรียกว่าที่จะสามารถไปขอคำปรึกษาได้ง่ายนะคะเราเสนอให้มีคลินิกวัยรุ่นค่ะจะเป็นคลินิกวัยรุ่นที่วัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้โดยที่ไม่ต้องขอคอนเซนต์จากผู้ปกครองก่อนนึกออกไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลายครั้งพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของเด็กได้แต่ถ้าเขายังจำเป็นที่จะต้องไปขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้ที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรีเทนเจอสัญญาในเบื้องต้นได้ในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะมีแนวหน้าสุขภาพจิตนะคะครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะรีเทนเจอว่าเด็กในห้องคนไหนที่มีอาการเริ่มต้นของอาการที่อาจจะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าไปให้คำปรึกษาในเบื้องต้นหรือว่ารีบที่จะหานักจิตวิทยาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นจริงที่จะต้องมีการเทรนนิ่งไม่ใช่ว่าใครๆสามารถทำได้แล้วครูทั่วไปก็ทำไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยการฝึกอบรมให้ครูสามารถที่จะรีเทนเจอได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถป้องกันในเรื่องนี้ได้ก่อนที่จะต้องมีการแก้ไขในสุดท้ายซึ่งจะทำได้อย่างสายเกินไปค่ะขอบคุณคุณสิริกัญญานะคะที่ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนะคะที่ตอนนี้เพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีภาวะป่วยในด้านนี้มากขึ้นนะคะจนนำมาสู่โรคซึมเศร้าแล้วก็คิดฆ่าตัวตายสูงอ่ะคุณอัธวินคะเชิญค่ะพักชาติพัฒนากล้ามีนโยบายด้านนี้อย่างไรบ้างคะครับก็ที่จริงคล้ายกันนะครับทุกภาคก็เห็นว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ศึกษาอยู่ขณะนี้มีปัญหาเรื่องนี้เยอะก็ครอบคลุมเรื่องขยายของเขตของการรักษาพยาบาลในครอบคลุมเรื่องพวกนี้ด้วยหลักการมันมีแค่นี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมโยงกันก็คือเรื่องของการศึกษาสำคัญมากที่เราอยากจะแตะมันเพราะว่าเป็นผมว่าผมก็เป็นนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่เป็นนะแต่หมายถึงว่าถ้าผมอยู่ในยุคน้องๆผมว่าผมก็ต้องเป็นว่ารุ่นผมเนี่ยนะครับผมเอ็นช้าเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยผมสอบแค่4 5ตัวแล้วผมก็ติวอยู่แค่4ตัวแต่ยุคนี้สอบแกตแพทสอบโปสอบอ้อมสอบแม่งทุกชนิดแล้วก็ต้องติวอยู่เป็น10ตัวสมมติบ้าแบบช็อกที่สุดเลยเอาจริงคือมันไม่น้องไม่ซึ้งเจ้าที่ว่าน้องที่รอดมาได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะว่ามันติวเยอะเกินไปแล้วสิ่งที่ผมตกใจมากนะครับที่นั่งมหาวิทยาลัยทุกปีว่าง 200,000 ที่นั่งน้องอย่าเครียดเยอะดึงไปจนปีตรงท้ายๆแล้วคุณเลือกท้ายๆคุณติดตั้งนานอะไรอยู่จริงแน่ผมบอกให้ต้องติดจากอันนี้ผมแนะนำน้องหลายคนแล้วผมเคยเครียดเลยดึงจนสุดท้ายเสื้อที่นั่งมันว่าง 200,000 ที่นั่งทุกคนนั่งตรงนี้หมดจริงแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการและก็อุดมศึกษาเนี่ยเขาเล่นชั้นอวอยเขาใช้วิธีการให้เด็กมันเครียดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเข้ามหาวิทยาลัยที่หนักเกินไปเก้าอี้งานเก้าอี้มีว่างแต่คุณปล่อยเด็กเครียดเพราะคุณกลัวมาเอกชนเจ๊งเขาถามกลับมาว่าแล้วทำไมเวลาแบบคุณไม่ปรับโฉมหน้าของมหาเอกชนไม่ให้ที่มันเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าเปิดคณะรัฐศาสตร์เปิดรัฐศาสตร์หากินกันหมดเหมือนกันเปิดที่ดีศาสตร์หากินเหมือนกันหมดทำไมคุณไม่ให้สนับสนุนให้มหาเอกชนบางอันมันมีความไปเลิศบางอันผมยกตัวอย่างนะครับมาเล็กๆอันหนึ่งเช่นมหาลัยกรุงเทพธนบุรีสภาฟุตบอลในประเทศไทยที่นั่นเขาเริ่มเก่งด้วยความไปเลิศเขาเป็นแชมป์แบบหนึ่งมาในกีฬาอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมก่อนกีฬาใต้ประจำธรรมศาสตร์เราเดี๋ยวนี้คือกรุงเทพธนบุรีนะความเป็นเลิศทางกีฬาทำไมไม่สนับสนุนให้เขาเป็นเดอะแชมเปี้ยนด้านนี้เลยถึงแม้เขาจะเป็นเอกชนก็แล้วแต่ถ้าคุณสนับสนุนทุกคณะของเขาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะด้านการกีฬาความเป็นเลิศมันไปได้แล้วหรือมหาลัยอื่นที่มีความชำนาญด้านการโรงแรมคุณให้โฆษณาในด้านนี้สิศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจเนี่ยสำคัญมากครับที่จะสร้างข้าวแก่น้อยได้ในอนาคตถ้าท่านเคยดูซีรีส์หนังเกาหลีสตาร์ทอัพไหมครับก็เคยดูซีรีส์สตาร์ทอัพของเกาหลีนะที่ว่าเราถ้าเข้ามาประกวดก็ต้องให้ทุนได้ด้วยเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีครับซึ่งเราก็มีนโยบายที่ทุนสร้าง3,000,000 บาทท่านพิจารณาเข้ามาได้และได้งานไปซึ่งพวกนี้ถ้าเอาไปใส่ในมหาวิทยาลัยให้มหาเอกชนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันแล้วเขาอยู่ได้มันเลยไม่เจ๊งนั่นผมต้องบอกว่าเฮ้ยเด็กไทยมันไม่ถูกกดทับได้ยังไงเพราะผู้ใหญ่มันไม่เคยแก้เรื่องนี้ให้แล้วผมคิดว่าเรื่องการศึกษาไทยต้องแก้นะเราเนี่ยเด็กยุคม.ปลายเรามีปัญหามากเราอาจจะไม่เครียดนะพอเราสังเกตไหมตอนประถมมาม.1 ม.2 ม.3 ยังไม่เป็นไรมันหนักมา ม.4 ม.5 ม.6 เพราะเรากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบที่มันเครียดเกินไปยุคผมโชคดีเอ็น4 ตัว 5 ตัวจบแล้วอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ติวแค่นี้เดี๋ยวนี้เด็กติวเป็น10ผมว่าวิธีเดียวนี้ที่ผิดที่สุดแล้วก็ที่นั่งเหลือเยอะแต่คุณทำให้เด็กกดดันผู้ใหญ่นะครับทำให้เขาเป็นอย่างนั้นขอบคุณคุณอัธวิทย์นะคะจากพรรคชาติพัฒนากล้านะคะต่อไปค่ะอยากจะถามคุณเผ่าภูมินิดนึงนะคะเรื่องของสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่นำมาสู่โรคซึมเศร้าแล้วก็มีภาวะการคิดฆ่าตัวตายนะคะทางพรรคเพื่อไทยได้มีนโยบายที่เน้นที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะเชิญค่ะครับผมคิดว่าปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ย จริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องของความ
ครียดซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆเกิดจากการที่เป็นปัญหาสุขภาพจริงๆเรื่องของการที่มีความเครียดเท่ากับเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยอันนั้นคือปัจจัยปลายทางนะครับปัจจัยต้นทางเนี่ยคือเราต้องเข้าไปรักษาทางด้านของความมีข้อจำกัดทางด้านสุขภาพของคนนะครับเราต้องก่อนอื่นเลยเราต้องอยู่ที่ mindset ก่อน mindset คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่นิสัยนะครับโรคซึมเศร้าต้องไม่ถูกตีตรานะครับแล้วก็โรคซึมเศร้าต้องไม่ถูกแบ่งแยกทางสังคมแล้วก็ต้องไม่ถูกด่าทอตอนนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยในประเด็นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งเดียวกันในสถานะในเวลาเดียวเขาจะมีความรู้สึกที่เซนซิทีฟมากกว่าเราโดยที่บางทีเราคาดไม่ถึงเลยนะครับผมมีคนใกล้ตัวโรคซึมเศร้าบางสิ่งที่เราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าอันนี้เราควรจะรู้สึกนะอันนี้เขากำลังทำให้เรารู้สึกเรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่คนที่อยู่ข้างหน้าผมกับโอ้นี่เรากำลังโดนด่าเรากำลังโดนกูถูกเรากำลังโดนอะไรนะครับคือในคำพูดคำเดียวกันเราไม่รู้สึกแต่เขารู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะครับว่าเขาจะรู้สึกมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินเขาไม่ได้ว่าสิ่งนี้คุณไม่ควรจะรู้สึกนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับในประเทศไทยครับหนึ่งในแต่ละปีมีคนป่วยต้องไปหาคนป่วยด้านจิตแพทย์ต้องไปหาโรงพยาบาลเป็นประมาณ1 ล้านกว่าคนล้านหนึ่งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญแล้วคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาสำคัญแต่เป็นปัญหาที่บั่นทอนภาวะสุขภาพของประเทศค่อนข้างสูงนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับหนึ่งคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนที่ผมได้เรียนในช่วงแรกสองเข้าใจเสร็จเราต้องเข้าหาเขานะครับเข้าหาที่การปลูกในเชิงรุกคือการเข้าหาในเชิงรุกในการที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขระบบ30บาทรักษาทุกโรคให้ครอบคลุมให้ดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตประเภทจิตกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตในเรื่องของภาวะซึมเศร้าให้เข้าไปดูแลรวมถึงเรื่องของการลดการรอคิวเพิ่มจำนวนจิตแพทย์ต่างๆนะครับรวมถึงการเพิ่มงบประมาณในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องทำทั้งในสองรูปแบบหนึ่งคือปรับ mindset นะครับผมเข้าใจเขาก่อนและสอบเข้าหาและสั่งแก้ไขครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเผ่าภูมินะคะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนะคะที่ตอบในประเด็นเรื่องของการบรรเทาปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะจริงๆมีคำถามมากมายเลยนะคะหลากหลายประเด็นสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยแต่ว่าเวลาเรามีจำกัดนะคะดิฉันเนี่ยขอเข้าสู่ช่วงท้ายของงานสัมมนาในวันนี้เลยนะคะคืออยากจะให้แต่ละพรรคการเมืองนะคะได้ฉายฉากทัศน์ภาพอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอีก4 ปีข้างหน้าหากพรรคการเมืองของท่านเนี่ยได้เป็นรัฐบาลและทางพรรคของท่านเนี่ยอยากจะสัญญาอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคของท่านเริ่มต้นที่คุณภาคผู้คุณเผ่าภูมิกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะขอคำถามอีกทีสั้นๆได้ไหมครับประเด็นสำคัญมากเลยขอไปที่ถามครับภาพอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอีก4 ปีข้างหน้าค่ะคุณภูมิถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะสัญญาอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะโอเคเมื่อกี้มีเรื่องของฉากทัศน์แล้วก็เรื่องของสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะฉากทัศน์เราประกาศไปแล้วครับว่าเราอยากเห็น2570ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราจะสร้างอะไรบ้างและเราจะทำเพื่อที่พัฒนาไปสู่จุดเป้าหมายอันนั้นอย่างไรนะครับเป้าหมายที่เราประกาศชัดๆก็คือว่า GDP เราโตไม่ต่ำกว่า GDP เฉลี่ยเราโตไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปีนะครับรายได้ขั้นต่ำแรงงานขั้นต่ำ600 บาทต่อเดือน600 บาทต่อวันนะครับเงินเดือนในเดือนเป็น25,000ต่อเดือนนะครับรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจที่โตการสร้างสังคมไม่เท่าเทียมนะครับนั่นคือฉากทัศน์ของปี2570ที่เราวางไว้ประกอบกับนโยบายต่างๆของเราทั้งในทุกด้านเพื่อที่จะเดินไปสู่2570นั้นนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับนั่นคือฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อไทยเน้นในการสร้างรายได้พูดกันตั้งแต่ต้นนะครับปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือเราต้องสร้างรายได้ของถ้าสมมติเราพูดเรื่องพูดเรื่องรายจ่ายก่อนเราจะไม่จบแล้วเราก็จะคุยกันถึงเรื่องตัวเล
ให้มากใช้ให้น้อยเพื่อไทยเรากระโดดข้ามเกมครับเราคุยถึงเรื่องรายได้ว่าเราจะสร้างรายได้ให้กับประเทศและรายได้ให้กับประชาชนอย่างไรนะครับและนโยบายหลักๆเราตอบโจทย์ตรงนั้นหมดเลยและก็เราสร้างการรัฐให้การสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยนะครับการเอาดิจิทัลอีกแบบนี้ก็มาใช้ในการปฏิวัติระบบการศึกษานะครับต่างๆมาถึงคำถามที่สองสัญญาอะไรกับประชาชนผมคิดว่าคำพูดไม่สำคัญเท่ากับการปฏิบัติจริงและการปฏิบัติจริงของทั้งเพื่อไทยของทั้งพลังประชาชนและของทั้งไทยรักไทยในอดีตเป็นการตอบคำถามนี้อย่างดีที่สุดว่านโยบายทุกนโยบายที่เราประกาศเราทำได้จริงและเราก็ทำแล้วนะครับผมคิดว่าผมสัญญาด้วยความจริงของการปฏิบัติดีกว่าขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นคำสัญญานะคะจากพรรคเพื่อไทยนะคะโดยตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณเผ่าภูมิโชติสกุลนะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่อยากจะมีคำสัญญาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะต่อไปนะคะพรรคก้าวไกลกันบ้างค่ะคุณสุริกัญญาคะถ้าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยอยากจะสัญญาอะไรกับประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้านะคะก็คือเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้ตัวแทนฉบับปี2560ภายใน4ปีนะคะในปีที่4เนี่ยนะคะทั้ง77จังหวัดนะคะก็จะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ภายใน4ปีนะคะจะเป็นครั้งแรกที่ปปช.และปปท.นะคะยื่นฟ้องนะคะโดยใช้ข้อมูลจากระบบ AI ที่ดีเทคการคอร์รัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างค่ะในอีก4ปีข้างหน้านะคะจะเป็นครั้งแรกที่สภาพัฒน์ไม่ได้รายงานแต่เฉพาะ GDP รายได้มากแต่ว่ารายงานรายได้ครัวเรือนรายได้เกษตรกรแล้วก็ค่าจ้างของรายงานในทุกๆไตรมาสที่มีการรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะมีขนาดของเกษตรกรในประเทศเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ลดลงนะคะจากเดิมที่ประมาณ1ใน3เนี่ยมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่ามีการประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยนะคะในอีก4ปีข้างหน้านะคะเศรษฐกิจไทยจะต้อนรับนะคะนักลงทุนรายใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอินดีบัสแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานทดแทนนะคะเนื่องจากว่าระบบราชการเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้จริงภายในระยะเวลา4ปีอีก4ปีข้างหน้านะคะการศึกษาไทยจะเปลี่ยนไปแบบที่เราจำหน้าไม่ได้เนื่องจากว่าหลักสูตรใหม่ที่เราได้คิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็ถูกใช้ได้จริงเป็นระยะเวลา4ปีและสามารถทำให้เยาวชนไทยนั้นมีความสามารถที่จะใช้มีการคิดมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะแล้วก็มีสมรรถนะต่างๆที่จะสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงได้นะคะก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะขอสัญญาว่านโยบายที่เราประกาศคือสิ่งที่เราจะใช้เป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนทุกคนนะคะไม่ว่าบทบาทของเราจะอยู่ในฐานะฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านแน่นอนในฝ่ายรัฐบาลเราน่าจะส่งมอบนโยบายได้ดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเราอยากให้ทุกท่านติดตามค่ะว่าคำสัญญาทุกคำที่เราได้ให้กับทุกท่านในวันนี้ในอีก 4,000 ปีข้างหน้าเราจะทำได้กี่เรื่องนะคะภายใต้บทบาทในแต่ละบทบาทที่เราจะได้รับในอีก4ปีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุริกัญญาตัวแทนจากพรรคก้าวไกลด้วยนะคะต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณอัธวิทย์คะพรรคชาติพัฒนากล้ามองอนาคตประเทศไทย4ปีข้างหน้าไว้อย่างไรแล้วก็เราอยากจะสัญญาอะไรเช่นกันครับตอบรูปเลยนะครับใน4ปีข้างหน้าถ้าชาติพัฒนากล้าได้บริหารเนี่ยท่านจะเห็นโครงสร้างการบริหารแบบใหม่ที่เป็นประเทศแห่งโอกาสประเทศแห่งโอกาสที่ท่านจะได้คนที่เป็นคนตัวเล็กคนที่มีรายได้กลางท่านจะมีโอกาสมีฐานะขึ้นมาได้สิ่งนั้นจะเห็น1ระบบราชการในทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะเป็นระบบใน1ราชการ1คำขอนะครับท่านไม่ต้องวุ่นวายไปเดินราชการหลายที่ท่านสามารถสั่งผ่านราชการผ่านมือถืองานติดต่อมันท่านสั่งของผ่านเคอรี่ครับว่าของไปที่ไหนได้อยู่ไหนแล้วท่านอยู่ที่บ้านและดูในมือถือลดการไปเผชิญหน้ากับราชการตัวต่อตัวได้อย่างชัดเจน2ท่านที่มีรายได้เดือนละ 40,000 บาทต่ำลงมาเนี่ยท่านไม่ต้องเสียภาษีแล้วเพราะว่าเงินท่านจะต้องเอากลับเข้าไปในส่วนตัวของท่านภาษีเนี่ยท่านจะไปสู้ต่อท่านจะไปเติมต่อไปทำธุรกิจต่อได้3ครับการเข้าถึงสินเชื่อของท่านจะง่ายขึ้นมากหลายเท่าตัวครับท่านไหนที่ไม่เคยมีประวัติในการทำธุรกิจเลยท่านจะเข้าสู่การขอสินเชื่อได้ง่าย
พียงท่านมีวินัยในการเวลาท่านใช้แอปพลิเคชันต่างๆจ่ายตรงเวลาค่าน้ำค่าไฟวินัยต่างๆท่านจะถูกคำนวณเป็นคะแนนซึ่งอันนี้ถ้าเกิดท่านเข้าสู่ได้โดยที่ดอกเบี้ยท่านต่ำได้ท่านมีสิทธิ์ยืนได้นะครับอันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการรักษาพยาบาลท่านจะเห็นการรักษาพยาบาลแบบระบบออนไลน์ซึ่งท่านสามารถจะไปรับยาได้ทุกที่ทั่วทั้งประเทศไทยภายใต้โครงการรักษาฟรีนี่คือการอัปเกรดให้มันมีใช้เทคโนโลยีได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่องของการศึกษาไทยท่านจะเห็นเด็กไทยในช่วง4ปีจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้3ภาษาโคดดิ้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือโอกาสนะครับเรื่องของน้ำมันราคาพลังงานท่านจะเห็นราคาน้ำมันที่ถูกทุกค่าการกลั่นลงมาแบบที่โลกาต้องยอมท่านจะเห็นค่า FT ที่ของการไฟฟ้าแบบผลิตจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปในราคาที่เป็นธรรมผมคิดว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมต้องการกำหนดว่าผมจะสู้กับการเงินผมจะสู้กับของแพงวิธีการสู้กับเขาต้องใช้กลไกการตลาดการแข่งขันไปใส่สู้ถ้าเราเอารัฐบริการถมลงไปในถังน้ำเติมน้ำลงไปในถังเหล็กที่ผุเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มโครงการหลายครั้งรัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะทำแบบนี้ผลที่ได้กลับมาคือว่าอัตราเงินเฟ้อขึ้นของแพงขึ้นเพราะมันตามไปเรื่อยนั่นเป็นสิ่งที่คาดการได้แต่ถ้ากลไกการตลาดการแข่งขันมันเกิดขึ้นสมบูรณ์เป็นรูปแบบเมื่อไหร่ท่านจะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโอกาสที่ท่านจะมีสิทธิ์ในโอกาสของอากาศสะอาดผมอาจจะมองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่องของสิทธิเรื่องของอากาศสะอาดที่ท่านต้องมีงั้นผมจะบอกว่าโอกาสเรื่องใหญ่พวกเราไม่สนหรอกว่าคนรวยจะรวยแค่ไหนแต่เราต้องมีโอกาสนั้นคือเรื่องใหญ่ที่สุดนะผมว่าปัญหาเรื่องของความช่องว่างระหว่างความรวยความจนเราแก้ไขได้ต้องให้คนที่ตัวเล็กมีรังที่ยืนสูงกว่าผมไม่เชื่อในความเท่าเทียมผมไม่เชื่อในเซนเนสแต่ผมเชื่อในความหลากหลายและแตกต่างผมเชื่อในความเสมอภาคเพราะฉะนั้นนโยบายที่ออกจากชาติพัฒนากล้าทุกอันเกิดขึ้นเพราะเสริมการแข่งขันทั้งสิ้นครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอัธวินด้วยนะคะที่ได้ให้คำมั่นสัญญานะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคชาติพัฒนากล้านะคะเอาละค่ะผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะผู้ร่วมเสวนาค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะตัวแทนพรรคการเมืองจากทั้ง3พรรคการเมืองนะคะได้แก่คุณเถาภูมิจากพรรคเพื่อไทยขอขอบพระคุณนะคะคุณสุริยาจากพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณอัธวินจากพรรคชาติพัฒนากล้านะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในพิธีกรในงานสัมมนาถกแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง6ในวันนี้ได้ทำให้งานสัมมนาของเรานั้นเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าการแถลงนโยบายพรรคการเมืองจากทั้ง3พรรคแล้วก็การแสดงทัศนะมองที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ข้อมูลด้านนโยบายที่หารือกันในวันนี้เข้าคูหาแล้วก็เลือกตั้งที่จะมีขึ้นเดียวในวันนี้นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะหากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้ก้าวเข้าสู่อำนาจในการบริหารประเทศอย่างเต็มตัวนะคะคำมั่นสัญญาที่แต่ละพรรคการเมืองได้ให้ไว้บนเวทีเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะกำหนดความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยแท้จริงได้นะคะวันนี้ขอจบการสัมมนาถกแถลงนโยบายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง66ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะทั้งผู้ร่วมเสวนาในห้องรวมไปถึงผู้ที่ติดตามค่ะทาง Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ